กันบ้านอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงมั่งพอได้เนาะฮัลโหลค่ะพอได้ค่ะพอได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลงรายละเอียดในภาพกว้างในเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะของระบบ Pattern Recognition System กันดูนะคะว่ามันประกอบไปด้วยขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันวิธีการยังไงนะคะคือจริงๆแต่ละระบบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนแต่ก็พอจะสามารถเอามาแบ่งประเภทได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราไปดูระบบที่เขาพัฒนาขึ้นมาหรือว่าใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากตรงนี้ได้บ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเป็นเบสิกของเป็นการทำงานในรูปแบบพื้นฐานนะคะที่เราสามารถทำได้นะคะโดยที่ถ้าเราต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ย pattern recognition เนี่ยเราก็มีนิยามของมันนะคะว่ามันเป็นกระบวนการในการที่เราจะอาจารย์แชร์สกรีนแล้วเนาะใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะเห็นแล้วค่ะก็คือ pattern recognition นะคะมันก็คือเป็นกระบวนการในการที่เราจะรู้จำนะคะกระบวนการในการที่จะรู้จำหรือ recognize pattern นะคะของสัญญาณต่างๆนะคะซึ่งสัญญาณเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นถ้าเป็นสัญญาณอันนี้ก็คือสัญญาณภาพนะคะที่เป็นสแกนเอ็กซเรย์สแกนนะคะของอันนี้ก็คือเวลาเราตรวจร่างกายประจำปีเนาะมันก็จะมีฟิล์มเอ็กซเรย์จริงๆเขาต้องการเอ็กซเรย์ปอดนะคะแต่ว่าเวลาเอ็กซเรย์ปอดก็คือมันก็จะถ่ายตั้งแต่ลำคอไปจนถึงเอวนะคะในภาพตรงเนี้ยแอปพลิเคชันของมันนะคะก็คือพอเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บก็จะมีหมอดูนะคะหมอมาดูว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ปอดที่เขาเอ็กซเรย์แล้วได้ออกมาเป็นภาพแบบเนี้ยมันทำงานปกติหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีระบบ pattern recognition ไปทำงานนี้แทนหมอนะคะระบบก็จะสามารถที่จะนำสัญญาณภาพตัวนี้เป็น input ให้ระบบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการจำแนกนะคะว่าทำงานจำแนกในที่นี้ก็คือ recognize นะคะหรือรู้จำ pattern ว่าปอดไอปอดไม่ใช่ปอดที่ปกติเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดแท็กกิ้งหรือคลาสสิฟายแบ่งแยกประเภทของภาพเอ็กซเรย์ปอดได้ว่าเป็นปอดแบบเป็นภาพแบบปกติเป็นภาพแบบที่ปอดไม่ปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในความไม่ปกติตรงนี้ก็คือนิโมเนียหรือว่าปอดบวมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความไม่ปกติของภาพเอ็กซเรย์มันก็อาจจะมีการจำแนกแยกประเภทย่อยออกไปได้อีกเพิ่มเติมนะคะก็เราก็ต้องถ้าเราต้องการที่เราจะสร้างระบบ pattern recognition ขึ้นมาระบบนึงเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะหรือว่ากำหนดไว้ล่วงหน้าว่าระบบที่เราต้องการเนี่ยจะแบ่งประเภทนะคะของสัญญาณออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างและก็สร้างระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการขั้นตอนต่างๆให้มันสามารถทำงานได้ก็คือแบ่งแยกสัญญาณ input นะคะอันนี้สัญญาณ input เข้ามาในระบบนะคะpattern recognition ก็จะถ้าเป็นภาพใหญ่เลยอันนี้ input เข้า input นะคะการทำงานของมันก็คือป้อน input เข้ามาในระบบเสร็จปุ๊บระบบ output ออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็น class นะคะเป็น class หรือเป็นประเภทของสัญญาณ input ที่ป้อนเข้ามานะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันของการเอาไปทำการ classify X-ray image ภาพถ่าย X-ray นะคะคลาสของมันเบื้องต้นเลยก็อาจจะเป็น normal abnormal นะคะซึ่ง abnormal เนี่ยก็อาจจะมีประเภทย่อยได้อีกนะคะเช่นนิวโมเนียก็เป็นหนึ่งใน abnormal เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือถ้าสัญญาณ input มันเป็นภาพ X-ray imageนะแต่ทีนี้ถ้าสัญญาณ input มันเป็นภาพอย่างอื่นนะคะระบบก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าเกิดเป็นภาพนี้นะคะถ้าเกิดเป็นภาพนี้ output ควรจะเป็นอะไรดีคะ
เดาเดาเขาเอาภาพนี้ไปทำอะไรเพื่ออะไรคิดเงินป่ะครับใช่นะคะก็คือในภาพนี้เนี่ยเขาก็ใช้ pattern recognition system นะคะเข้าไปประมวลผลข้อมูลภาพภาพนี้แล้วก็แบ่งแยกนะคะวัตถุที่ปรากฏในภาพซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นวัตถุเบเกอรี่นะคะออกเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็เอาในวัตถุแต่ละชิ้นซึ่งตอนแรกเราพอเราทำ segmentation หรือว่าแยกออกมาเป็นรูปย่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องไปผ่านกระบวนการแยกแยะอีกทีนึงนะคะว่าไอ้ขนมปังแต่ละชิ้นเนี่ยมันไปตรงกับอะไรนะคะเช่นเฮ้ยครัวซองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเดนิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะได้ก็จะเอาระบบ pattern recognition system ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการประมวลผลภาพเพื่อที่จะสามารถสร้างระบบคิดเงินเบเกอรี่ได้แบบอัตโนมัตินะคะงั้นอินพุตตรงนี้เนี่ยก็คือภาพถ่ายแต่ประมวลการกว่าจะไปถึงราคาที่จะเป็นผลรวมของไอ้เบเกอรี่ถาดนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการ segmentation นะคะพอเรา segment เสร็จได้ออกมาเป็นชิ้นๆเราก็ต้องเอาชิ้นเนี่ยไป classify นะคะว่าแต่ละชิ้นมันคือขนมปังอะไรราคาเท่าไหร่แบบนี้นะคะแม้สัญญาณ input เป็น image เหมือนกันแต่เป็น image ที่มี characteristic หรือว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็ได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็น x-ray image เวลาการจริงๆแล้วเวลาในการประมวลผลนะคะภาพที่มันเป็นภาพ X-ray image หรือว่าภาพทางการแพทย์ medical image เนี่ยมันก็มีขั้นตอนกระบวนการที่แตกต่างกันกับภาพปกติอยู่บ้างก็คือความหมายคือมันก็อาจจะมีกระบวนการบางอย่างที่ทำงานคล้ายๆกันแต่บางอย่างที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสัญญาณรบกวนนะคะสัญญาณรบกวนในภาพที่มันเป็น medical image เนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณรบกวนที่เป็นคนละรูปแบบกับสัญญาณรบกวนในภาพปกติแบบนี้เราก็ต้องใช้กระบวนการในการที่จะลดสัญญาณรบกวนที่แตกต่างกันนะคะหรือภาพนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันในการใช้ pattern recognition system เหมือนกันเขาเอาไปทำอะไรคะภาพนี้ภาพนี้ไปทำอะไรแปลภาษาเหรอคะใช่แปลภาษานะคะแปลภาษาในที่นี้เนี่ยก็คือเรามีแอปพลิเคชันที่ไปถ่ายรูปไปพวกฉลากนะคะที่มันเป็นภาษาต่างๆที่มันไม่ใช่ที่เราอ่านไม่ออกเนาะเสร็จปุ๊บไอ้ระบบเนี่ยก็จะประมวลผลนะคะเอาไอ้ตัวอักษรต่างๆที่มันเป็นภาษาจีนนะคะในภาพนี้ก็คือภาษาจีนก็เอาภาษาจีนที่มันประกอบกันเป็นคำเนี่ยซึ่งมันมีหลักตัวอักขระเนี่ยแล้วก็ไปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการแปลภาษาจากรูปถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนะมันก็จะคล้ายๆกับไอตอนเราทำเบเกอรี่เมื่อกี้นี้เนาะเราก็พอเราไปถ่ายรูปเสร็จหน้าที่ของระบบทำอะไรหน้าที่ของระบบก็ต้องไปแบ่งแยกนะคะแบ่งแยกว่าไอตัวอักษรไอตัวอักษรแต่ละตัวนะคะไอตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยพูดง่ายๆว่าไปตัดภาพให้เป็นก็คือทำ segmentation เหมือนกันนะคะ segmentation ให้เป็นภาพตัวอักษรแต่ละตัวแล้วค่อยเอาภาพของตัวอักษรแต่ละตัวไปแยกแยะอีกทีนึงนะคะว่ามันคืออักขระอะไรเสร็จปุ๊บเอาอักขระหลายๆตัวมาประกอบกันกลายเป็นคำก็เหมือนถ้าเปรียบภาษาไทยคือเอาพยัญชนะมาเรียงต่อกันแล้วกลายเป็นคำเสร็จปุ๊บเอาคำไปแปลงเป็นภาษาปลายทางซึ่งในที่นี้ก็คือภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะคะนั่นเองถ้าเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้อันนี้มันก็ HO Technology มากนะคะก็คือ License Plate Recognition การทำงานก็จะคล้ายคลึงกันความแตกต่างก็คือไอ้ License Plate เดี๋ยวนี้เนี่ยเทมเพลตของมันนะคะหรือรูปแบบการจัดวางไอ้อักขระต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิกสไตล์ตัวนะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมี2แถวแถวล่างเป็นอะไรนะจังหวัดใช่มั้ยแถวบนก็จะเป็นอักขระ1ตัวอักษรถ้าเป็นรุ่นเก่าเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บอักขระก็จะเป็น2ตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะซึ่งไอ้รูปแบบตรงนี้มันก็สามารถที่จะช่วยให้เราสร้างระบบ pattern recognition ที่มันทำงานง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นพอเราเอาภาพนี้เนี่ยไปตัดออกเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยตัดออกเป็นส่วนๆเราก็จะแยกนะคะมันก็จะแยกออกเป็นส่วนบนก็แยกออกเป็นคำๆ
ส่วนบนก็จะแยกออกเป็นช่องๆแบบนี้นะคะแยกเป็นช่องๆแบบนี้เสร็จปุ๊บในแต่ละช่องตรงนี้นะคะเราก็จะไปผ่านกระบวนการเล็กๆน้อยหรือรู้จำว่ามันคือตัวอักษรอะไรนะคะเช่นเราเห็นภาพนี้อ่ะเราก็จะบอกว่ามันเป็นยอหญิงนะแบบนี้นะคะซึ่งการที่บอกว่าเรารู้แพทเทิร์นของมันว่ามันข้างหน้าเป็นพยัญชนะแล้วข้างหลังเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็ช่วยในกระบวนการแมทชิ่งของเรานะคะให้ทำงานง่ายขึ้นก็คือความหมายคือพอเราได้พยัญชนะขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะไปแมทช์กับพยัญชนะภาษาไทยตั้งแต่กไก่ถึงฮนคู่นะคะโดยที่เฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจฝั่งตัวเลขเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการเอาแพทเทิร์นเรคคอมมิชชั่นนะคะไปทำไปสร้างระบบไลเซนส์เพจเรคคอมมิชชั่นขึ้นมานะคะสุดท้ายนะคะสัญญาณรูปแบบของสัญญาณมีหลายรูปแบบเนอะระบบ pattern recognition นะคะก็ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันล่าสุดก็สามารถใช้ในการที่จะประมวลผลสัญญาณเสียงได้ด้วยนะคะประมวลผลสัญญาณเสียงแล้วก็เอาสัญญาณเสียงที่เราพูดไปให้กับไมโครโฟนนะคะให้แม่ไมโครโฟนไปแปลงเป็นข้อความตามที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือถ้าเป็นชื่อทั่วๆไปเขาก็เรียกว่าเป็นระบบที่เป็น speech to text recognition นะคะก็คือเปลี่ยนรูปแบบจากสัญญาณเสียงพูดให้เป็นคำที่เราพูดออกมานะคะเช่นถ้าเกิดเป็น Alexa เงี้ยมันก็ถ้าในการใช้งานเนอะเราจะกระตุ้นหรือว่า activate ไอ้ process การทำงานของระบบที่มันเป็น voice recognition เราต้องพูดคำเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานปกติก็คือเรามี Google Chrome ไอ้ Chrome อะไรนะ Chromecast device นะคะหรือว่าไอ้ Google Home นะคะที่มันวางอยู่ไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลานะคะคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจนกว่ามันจะได้ยินสัญญาณเสียงที่แปลไปแล้วตรงกับคำว่าโอเค Google หรือว่า Hey Googleนะคะมันถึงจะเริ่ม activate มันก็จะตอบเรากลับมาว่าให้รถมันจะให้มันทำอะไรนะคะหรือ Siri นะคะ Siri ก็เหมือนกันก็คือมันก็ฟังไปเรื่อยก็คือเราจะเปิดเพลงเปิดอะไรมันก็รู้ระบบมันก็จะรู้จำว่าไอเสียงเพลงที่เราเปิดเนี่ยไม่ใช่คำว่า Hey Siri นะคะหรือว่าเสียงที่เราพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่คำว่า Hey Siriเพราะฉะนั้นอีระบบพวกนี้ระบบ voice assistant นะคะเอาจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานของมันก็คือ pattern recognition นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราพูดถึงการ activate พวก voice assistant พวกนี้นะคะก็คือการที่ระบบเนี่ยรับสัญญาณเป็นสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็เอาไปจำแนกว่ามันใช่คีย์เวิร์ดที่ระบบกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ใช่นะคะถ้าเป็นในกรณีของ Apple คือคำที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้าก็คือคำว่า Hey Siri อันนี้นะคะอันนี้ก็คือการที่เราบอกว่าเฮ้ยแค่เรามีระบบนะคะที่รับ input ได้แล้วสามารถประมวลผลได้ output ออกมาเป็นประเภทของ input เนี่ยจริงๆแล้วแอปพลิเคชันที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ก็หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ใช้เราก็ทุกวันนี้เราก็ใช้งานกันอยู่ทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะเช่นในพวกระบบ voice recognition พวกนี้เนาะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในการประมวลผลสัญญาณที่มันเป็น text นะคะก็คือสัญญาณที่มันเป็นข้อความเนี่ยมันก็มีการนำระบบ pattern recognition นะคะในการที่จะไปทำการวิเคราะห์ไอ้ตัว input ที่เป็นข้อความ text ตัวนี้เนี่ยแล้วจำแนกออกมาเป็น sentiment หรือเป็นอารมณ์ต่างๆนะคะว่าไอ้ข้อความแบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ถ้าในกรณีที่ง่ายที่สุดเราก็แค่อยากรู้ว่าไอ้คำนี้มันให้ความรู้สึกที่เป็นบวกนะคะหรือ positive หรือว่าให้ความรู้สึกที่เป็นลบหรือ negative นะคะซึ่ง scale ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้มันมีความหลากหลายได้มากกว่านี้เช่นประโยคบางประโยคมันก็แค่ประโยคบอกเล่าแล้วก็อาจจะบอกว่ามันนิวทรอลนะคะนิวทรอลก็คือหน้าปกตินะคะหน้าปกติทีนี้ถ้าเป็นเนกาทีฟก็อ่านหน้าเริ่มแบบยุ่ยนิดนึงเนาะถ้าเกิดเป็นโพสิทีฟก็คือหน้ายิ้มแบบนี้นะคะงั้นระบบตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นเรคคอนดิชันประเภทหนึ่งที่อินพุตเข้ามาเป็นเทกซ์นะคะแล้วก็เอาท์พุตออกเป็นคลาสของเทคตัวนี้ซึ่งมีได้ทั้งกรณีอย่างง่ายก็คือเป็น
แค่ positive นะคะแล้วก็ negative หรือเราจะแยกให้ละเอียดกว่านี้ก็เป็น positive ระดับ5อย่างนี้เวลา customer service เนาะ positive ระดับ4อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง positive ระดับ0นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะของการทำเอาพวก pattern recognition ตัวนี้เนี่ยไปสร้างระบบที่มันสามารถที่จะเซนส์ความรู้สึกของไอ้ข้อความที่เป็น text ได้ด้วยนะคะซึ่ง the most commonly accepted model of pattern recognition นะคะโดยภาพรวมการทำงานของ pattern recognition process เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะในพอดีใน paper ฉบับนี้เนี่ยชื่อซึ่ง paper ที่พูดที่โค้ดมาตรงนี้เนี่ยก็คือ paper ที่ชื่อว่า object recognition เขาก็จะพูดถึงไอ้ตัวขั้นตอนนะคะการประมวลผลของสัญญาณที่มันเป็นเรียกว่าเป็น vision signal นะคะซึ่งสัญญาณที่เป็น vision signal ก็คือภาพ image นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเรามีหลายๆ image ก็ต่อกันก็กลายเป็นวิดีโอหรือว่าเป็น image sequenceนะคะขั้นตอนในการประมวลผลสัญญาณ image หรือสัญญาณ vision เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการ segmenter นะคะ segmenter ก็คือ segmentation ความหมายก็คือเราจะต้องทำเอาภาพที่เราต้องการที่จะ recognize pattern ตัวนี้เนี่ยมาหาเขาเรียกว่าเป็น object of interest นะคะ object of interestก็คือหาว่าไอ้วัตถุที่เราต้องการแยกแยะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในภาพแล้วก็ครอปนะคะครอปเฉพาะส่วนนั้นออกมาเสร็จปุ๊บเราเอาพอเราครอปได้ส่วนที่เราต้องการเช่นถ้าสมมติเมื่อกี้เบเกอรี่เนาะเบเกอรี่เรามีขนมปัง5ชิ้นนะคะ5ชิ้นเราครอปชิ้นแรกออกมาปึ๊บครอปชิ้นแรกออกมานะคะครอปเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือแค่ส่วนเฉพาะของขนมปังสมมติเป็นโดนัทเราก็จะเอาไอ้รูปเฉพาะส่วนที่เราสนใจตัวนี้เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนที่2ก็คือ feature extractor นะคะ feature extractor ก็คือไปดึงเอาเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะสำคัญที่สำคัญที่ใช้ในการแยกแยะออกมานะคะใช้ในการแยกแยะออกมาโดยที่ถ้าบอกว่าเป็น feature extractor ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น handcraft feature ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้เอนจิเนียร์ขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองเช่นเฮ้ยเราบอกว่าเรายังไงดีล่ะวัดความยาวไหมวัดความยาว4ด้านแบบนี้แล้วเอา4ไอความยาวทั้ง4เส้นแนวตั้ง2เส้นแนวนอน2เส้นอันนี้มาเป็นฟีเจอร์เนาะเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสร้างระบบเลคไนซ์ขนาดของส้มแบบนี้เราก็จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางไหมแล้วก็ดูข้างบนดูข้างล่างดูความกว้างความยาวของส้มลูกนั้นอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้คือเป็นกระบวนการดึงเอาคุณลักษณะเด็ดนะคะจากข้อมูล input นะคะเพื่อสร้างเป็น feature vector นะคะหรือว่าเป็น feature เป็น vector ของคุณลักษณะที่จะใช้ในขั้นตอนที่3นะคะหรือว่าขั้นตอน classifier ซึ่งจะเอาไอ้ feature ตัวนี้เนี่ยไปทำการที่จะรู้จำหรือว่าแบ่งแยกประเภทของ object นั้นๆนะคะ categorize the resulting feature representation ก็คือได้มาจากขั้นตอนที่2นะคะ generally vector or string of symbol นะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูป vector ก็คือเป็นชุดตัวเลขนะคะจะกี่ตัวก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่เป็นชุดตัวเลขก็เป็นชุดของตัวอักขระต่างๆนะคะเช่นถ้าเกิดเราไปทำพวก bioinformatics อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น string of protein unit อะไรอย่างงี้นะคะ into category อันนี้ก็คือ3ขั้นตอนหลักนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโมเดลที่ใช้นะคะในการทำพวก vision recognition นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะ vision เท่านั้นในสัญญาณทุกประเภทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปอ่าน paper เนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะชื่อสามัญที่เขาใช้กันนะคะก็คือมีขั้นตอนแรกก็คือเป็นขั้นตอนการทำ pre-processing นะคะ pre-processing คืออะไรก็คือกระบวนการในการที่จะ convert raw data ที่เราได้จากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยไปในรูปแบบนะคะระบุรูปแบบที่เป็นการเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมในการใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะหรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ทำการลบเอาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไปในระดับแรกก่อนนะคะก่อนที่จะเอาสัญญาณเนี่ยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นตอนแรกเราบอกว่าเรามีเบเกอรี่เนาะเราบอกว่าเรามีเบเกอรี่แล้วเราขอออกไปปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ลูกโดนัทก็จะเอาโดนัทตัวนี้เนี่ยผ่านมาสู่กระบวนการทำ feature extraction นะคะซึ่งเป็นกระบวนการในการที่จะสร้าง set of useful feature for recognition tasksนะคะมันจริงๆแล้วเนี่ย feature extraction นะคะก็เป็นงานประเภท dimensionality reduction ประเภทหนึ่งความหมายก็คือตอนแรกสัญญาณ input เนี่ยมันถูกลดมาบางส่วนถูกลดขนาดมาบางส่วนด้วยขั้นตอนของการทำ preprocessing นะคะตัวอย่างก็คือถ้าตอนแรกเรามี image แบบ full frame ที่ถ่ายจากกล้องปุ๊บเราผ่านกระบวนการครอปมาเฉพาะวัตถุที่เราต้องการปุ๊บขนาดของภาพมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นข้อมูลมันลดลงนะคะข้อมูลมันลดลงแต่ก็ยังถ้ามันยังไม่เพียงพอในการที่จะไปสร้าง classification หรือว่าโมเดลที่ใช้ในการแยกแยะประเภทได้เนี่ยเราก็จะต้องทำการลดขนาดข้อมูลลงไปให้น้อยลงกว่าเดิมอีกนะคะประเด็นก็คือเวลาที่ทำclassification เนี่ยยิ่งไอตัว output ที่ได้จาก feature extractor ที่มันมีเขาเรียกว่ามีขนาดใหญ่ก็คือหมายว่าพอจาก feature extractor เนี่ยเราได้ออกมาเป็น feature vector ใช่ไหมพอฟีเจอร์เวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีที่มีสมาชิกเยอะเนี่ยในขั้นตอนการทำคลาสสิฟิเคชันเราก็จะต้องยิ่งใช้พวกเทรนนิ่งเดต้าจำนวนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนฟีเจอร์แฟกเตอร์เนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้เราลดขนาดinput sample ที่ใช้ในการสร้าง effective ตัวคลาสสิฟิเคชันได้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้น classification ก็คือเรารับ input มาจากตัว feature extractor หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้ในการประมวลผลนะคะและ output ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็น class ของ object หรือประเภทของ object นั่นเองนะคะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมอาจารย์ครับไอ้กล้องตรวจจับความเร็วนี่มันก็ใช้ไอ้ pattern recognition นี่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่คือจริงๆกล้องตรวจจับความเร็วเนี่ยมันเป็นการประมวลถ้าเราคิดภาพนึกถึงรายละเอียดการทำงานของไอตัวโปรแกรมนะคะหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือมันเป็นการถ่ายวิดีโอถูกปะเราจะรู้ความเร็วของรถได้ยังไงเรารู้ความเร็วของรถความเร็วคือระยะทางหารด้วยเวลาถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าระยะทางคือเวลาเรารู้อยู่แล้วแหละเช่นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ากล้องเราเนี่ยCapture ภาพคือเฟรมเรทปกติคือ30เฟรม per second แปลว่าใน1วินาทีเนี่ยวิดีโอปกติจะมีภาพที่เป็นซีเควนซ์ต่อกันเนี่ย30ภาพนะคะแต่สมมุติว่าเราง่ายกว่านั้นเราบอกว่ากล้องเราเนี่ย capture ภาพที่ระดับ1เฟรม per second เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราสามารถถ่ายภาพที่1กับภาพที่2มันห่างกัน1วินาทีเรารู้เวลาแล้วสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือระยะทางถูกปะเพราะฉะนั้นภาพที่เราถ่ายได้นะคะภาพที่เราถ่ายได้ตรงนี้ปึ๊บกับตรงนี้นะคะอันนี้คือถ่ายได้จากกล้องเดียวกันเลยเนาะเรามีเส้นเริ่มต้นอยู่เรามีเส้นเริ่มต้นอยู่จากโดยที่ตรงนี้อ่ะเราก็ถ้าเราดีเทครถได้เนาะถ้าเราดีเทครถได้เรารู้ว่ารถเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ระยะตรงนี้พออีก1วินาทีถัดมากล้องก็จับภาพเดิมนะคะจับภาพเดิมปรากฏว่าตูดรถอยู่ตรงนี้หัวรถมาอยู่ตรงนี้นะคะไอ้ระยะอ้างอิงเดิมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถหาได้ว่าระยะจากตรงเนี้ยนะคะงั้นขั้นตอนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอันเนี้ยรถคันเดิมนะคันเดียวกับไอ้นี่นะถูกป่ะเพราะว่าเวลาอยู่บนท้องถนนมันมีรถหลายคันเหมือนกันถ้าเรารู้ว่ารถคันแรกตอนแรกอยู่นี่แล้วรถคันเดิมเนี่ยขยับไปตำแหน่งตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เอาระยะทางในการเคลื่อนที่ของรถของคันปุ๊บไปหารด้วยเวลาก็กลายเป็นความเร็วรถถูกป่ะก็ได้ไอเดียงี้ถ้ากล้องมันจะจับไม่ได้เนี่ยก็คือมันดีเทคไม่ได้ว่าเป็นรถคันเดียวกันใช่ไหมกล้องมันจะจับไม่ได้ในกรณีที่ถามว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งเร็วแล้วกล้องอะไรนะหมายถึงว่าไม่โดนที่เกตว่างั้นถูกป่ะครับอ่ะคือมันเราก็ต้องรู้ว่าไอการทำงานของกล้องพวกนี้จริงๆถ้าเร็วมากเกินไปกล้องมันก็จะจับไม่ได้นะคืออย่างนี้เวลาภาพถ่ายมันจะชัดหรือไม่ชัดจนกระทั่งมันสามารถทำงานกับพวก recognition process พวกนี้ได้อันนี้จะบอกว่าภาพที่มันจะทำให้ recognition process ทำงานแล้วมีประสิทธิภาพก็คือภาพที่มันต้องมีความชัดพอสมควรถูกป่ะ
ซึ่งความชัดของภาพขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความไวชัตเตอร์ใช่ไหมความไวชัตเตอร์โดยที่เป็นอัตราส่วนเป็นเรโชกันระหว่างความไวชัตเตอร์กับความไวของวัตถุเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุวิ่งเร็วกว่าความไวชัตเตอร์มันก็เหมือนเราถ่ายภาพตอนกลางคืนอะแล้วเราแบบตั้งเปิดลูม่าแสงกว้างๆให้ความไวชัตเตอร์ต่างๆโอ้มีวัตถุเคลื่อนที่มันจะเกิดเป็นเส้นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรก็กระบวนการเดียวกันเนอะถ้าเกิดเราหนึ่งก็คือถ้าเร็วมากๆจนมากกว่าคุณภาพของกล้องที่มันจะสามารถจับภาพที่คมชัดแล้วก็รู้จำได้มันก็จะดีเทคไม่เจอนะสองก็อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นที่ทำให้ไอตัว recognition process ตรงนี้มันทำงานไม่ได้เช่นเฮ้ยองศาสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันมีเนาะแบบคนที่อะไรนะไม่อยากให้เวลาลดความเร็วพวกนี้มันตรวจจับแล้วที่สำคัญเลยคือมันต้องตรวจจับเลขทะเบียนให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปแมทชิ่งกับไอตัวที่อยู่ที่จะส่งทิเก็ตไม่เจอเพราะฉะนั้นอีกจุดนึงที่เป็นช่องโหว่ของระบบก็คือเลขทะเบียนรถมันจะต้องเล็กไหนได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทำยังไงล่ะให้ไอเลขทะเบียนรถเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้โดยกล้องก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันนะคะในที่นี้นี่ก็คือไอ้กล้องตัวกล้องเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับใช่ตัวกล้องก็คือเป็นเซ็นเซอร์อินพุตเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาพที่ยังไม่ได้ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้พร้อมจะใช้งานในกระบวนการ feature extraction นะคะถูกป่ะเพราะภาพเนี่ยมันอาจจะมีลดเข้ามาหลายคันเนาะทีเนี้ยไอ้กระบวนการ pre-processing ตรงนี้เนี่ยก็คืออ่ะเราไปครอบมาเฉพาะรถแล้วเราค่อยเอาไปประมวลผลต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นระบบที่มันเป็นไลเซนส์เพจปุ๊บมาภาพคือรถวิ่งในถนนเราก็จะครอบมาเฉพาะส่วนของไลเซนส์แบบภาพในตัวอย่างในรูปนี้นี่ก็คือภาพมันมาอย่างเงี้ยนี่คือถ้าที่จอดรถเราก็จะได้ภาพประมาณนี้แต่ถามว่าทั้งหมดเนี้ยมันเอาไปใช้ไหมในการรู้จำเลขทะเบียนใช้แค่ตรงนี้ใช้แค่ตรงทะเบียนเราก็ต้องไปทำการobject localization หรือว่า segmentation เฉพาะไอ้ส่วนเลขทะเบียนออกมาแล้วค่อยเอาเลขทะเบียนตรงนี้ไปเข้าสู่กระบวนการถัดไปนะคะก็คือจริงๆพอได้เลขทะเบียนเนี่ยมันก็ต้องไปแบ่งแยกเพิ่มเติมอีกว่ามีอักขระ2ตัวแล้วก็มีตัวเลขอีก4ตัวแล้วก็มีเลขจังหวัดด้วยแล้วก็มีไม่ใช่เลขจังหวัดมีข้อความที่เป็นจังหวัดแล้วค่อยเอาไอ้ตัว input แต่ละตัวเนี้ยไปแยกแยะอันนี้ได้ออกมาเป็นจอจานอันนี้ได้ออกมาเป็นกอไก่นะคะแล้วก็อันนี้ได้ออกมาเป็น1 0 2 5ข้างล่างเป็นอะไรเดียเลยง่ายๆข้างล่างเป็นเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงจะได้ออกมาเป็นเอาท์พุตที่สามารถเป็นเอาท์พุตที่สมบูรณ์ของระบบที่มันที่เราเรียกว่าเป็นไลเซนส์เพลทเรคคอมมิชชั่นแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าอีกกระบวนการย่อยๆมันก็แค่แพทเทิร์นเรคคอมมิชชั่นโปรเซสหลายๆโปรเซสประกอบกันนั่นเองมีคำถามอีกไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราเวลาที่เราเห็นในระบบอัตโนมัติพวกนี้ถ้าเราอยากจะสร้างระบบแบบนั้นขึ้นมาใช้งานหรือระบบที่เฮ้ยเราอยากจะได้แบบนี้เราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแล้วกระบวนการประมวลผลนะคะตั้งแต่ input ที่มันได้มาจากเซนเซอร์แล้วไปที่ output ตามที่เราต้องการเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างบางทีมันก็มีกระบวนการย่อยๆนะคะที่เป็น recognition process คนละอันกันก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายค่อยเอาผลลัพธ์มารวมกันแล้วกลายเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงอาจารย์คะตรงที่บอกว่า dimension reduce นะคะยังไม่เข้าใจอะdimensionality reduction ใช่ไหมถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสัญญาณภาพเนี่ยปกติเนี่ย input ที่ใช้ในการประมวลผลก็คือ pixel level แบบที่เราทำแบบคราวที่แล้วใช่ไหมว่านึกออกเนอะอ่ะภาพต้นฉบับนะคะสมมติภาพต้นฉบับมา1024คูณสมมติภาพถ้ากล้องแบบสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะเกินแล้วมั้ง1024คูณ768พิกเซลนะคะเสร็จปุ๊บเราจะไปตรวจจับอีโดดกล้องที่ไออะไรนะลายเส้นเพจที่มันอยู่ในกล้องเนี่ยตัวเนี้ยข้อมูลมันก็เหลือแค่อะไรอะข้อมูลมันก็จะเหลือขนาดเล็กลงป่ะเพราะว่าเราไปตัดเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปมันก็อาจจะเหลือสักอ่ะความกว้างก็อาจจะเป็นเท่าไหร่ดีอะ50พิกเซลพอไหมไม่พออ่ะ200แล้วค่ะ200
200พิกเซลคูณ200พิกเซลนะตัวเลขสมมุติเนาะทีนี้เราบอกว่าไอ้200พิกเซลคูณ200พิกเซลเนี่ยถ้าเราไม่มีฟีเจอร์ extraction สมมติเราไม่มีฟีเจอร์ extraction เนาะเราก็เอาไอ้200คูณ200เนี่ยไปสร้าง classification system แปลว่าเราจะมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวข้อมูล200คูณ200พิกเซลคิดเป็นจำนวนตัวเลขกี่ตัวคะคิดเป็นจำนวนอินพุตกี่ตัว 40,000 ป่ะคะ 40,000 อย่าลืมคูณ3ถูกป่ะทำไมคูณ3 3เลเยอร์เป็นสีใช่เป็นภาพใช่ภาพมันเป็น RGB นะถ้าเราไม่มีการแปลงจาก RGB เป็นเกสเกลปุ๊บมันก็ต้องในแต่ละพิกเซลมันจะมี3ตัวเลขก็คือตัวเลขที่เป็นความเข้มแสงสีแดงสีกรีนแล้วก็สีบลูมันก็จะมีทั้งหมด 120,000 พิกเซลเอ้ย 120,000 ไดเมนชันสำหรับ input ในกระบวนการ classification input 120,000 เราต้องการ sample เท่าไหร่ในการสร้าง recognition ในการสร้างclassification classifier ขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะ SVM ก็ได้หรือ neural network ก็ได้เท่าไหร่ปกติเวลาเราสร้าง classifier เนอะมันก็สร้างได้หลายรูปแบบนะคะแต่machine learning model ก็มีจริงๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงโมเดลอื่นๆด้วยที่จะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ machine learning model พวกนี้นะคะในการทำ classifier ก็มีแต่มันก็เกี่ยวข้องกันในระดับหนึ่งอาจจะเป็นระดับที่ในการพัฒนาตัวฟีเจอร์เอนโคเดอร์ขึ้นมานะอันนี้เดี๋ยวเราพูดรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าอ่ะตรงเนี้ยสมมติว่าเราบอกว่าไม่มีฟีเจอร์เอ็กซ์แทรคชันไอเนี้ยคือดิเมนชันหรือขนาดของอินพุตนะคะที่เราจะต้องสร้างไอพวกคลาสสิฟายเออร์ขึ้นมารองรับนะคะปกติแล้วเนี่ยดิเมนชันของอินพุตที่มีขนาดใหญ่จำนวนแซมเปิลหรือจำนวนตัวอย่างที่เราจะต้องป้อนให้ training process หรือกระบวนการในการสร้างโมเดลเนี่ยก็จะยิ่งมีมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามี 120,000 พิกเซลแค่รูปขนาด 200x200 200x200 นี่ต้องถือว่ารูปถ่าย1นิ้วป่ะใช่ไหมเล็กมากเลยนะจริงๆคือข้อมูลภาพเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นคือถ้าเราไม่ไปทำอะไรกับมันเลยเนี่ยปริมาณข้อมูลมันค่อนข้างมหาศาลนะคะแต่จริงๆแล้ว information หรือไอความเขาเรียกอะไร information กับข้อมูลคือข้อมูลดิบเนาะ information คือสิ่งที่ได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นนะคะ200x200พิกเซลตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นภาพของอักขระที่เราจะเอาไปทำอะไรเช่น page recognition เนี่ย200x200พิกเซลมันก็อาจจะตีความออกมาได้เป็นแค่กไก่ถึงคอนคู่แค่นี้เองนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยเราก็มี input นะคะที่มี dimension 120,000 เราก็ต้องใช้ training โอ้โหมหาศาลขนาดไหนสำหรับแค่กอไก่กับหอกถึงคอนคู่44ตัวเนาะก็เยอะมากนะคะงั้นวิธีการที่เราจะใช้ training น้อยลงก็คือถ่ายรูปกอไก่มาสร้างโมเดลขอไข่ขอควายมาสร้างโมเดลให้มีปริมาณที่ลดลงเพราะว่าจริงๆการหา sample หรือว่าการหาตัวอย่างมาใช้ในการสร้างโมเดลเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ใช้เวลามากด้วยนะคะซึ่งเนี่ยแหละที่เขาบอกว่า feature extraction ทำหน้าที่อะไรก็คือเราลด dimension ตัวนี้นะคะจาก 120,000 ให้ลงมาเหลือ9ตัวเลขได้ไหม12ตัวเลขได้ไหมตัวอย่างนะคะถ้าเราลดลงมาให้เหลือแค่9 dimension หรือว่า12 dimensionจำนวนเทรนนิ่งที่เราต้องการใช้ในการที่จะสร้างโมเดลเนี่ยมันก็จะลดลงมาอย่างมหาศาลนะคะนั่นเองงงไหมถามว่า feature extraction ทำยังไงกับมันได้บ้างอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น task specific ก็คือขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการทำแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย
ัว feature extraction ที่เป็นเขาเรียก general model ก็คือเป็นโมเดลทั่วๆไปที่ใช้กับสัญญาณเฉพาะเช่นถ้าเป็นสัญญาณภาพเราก็จะใช้ feature extractor ตัวนี้ถ้าเป็นสัญญาณเสียงใช้ feature extractor ตัวนี้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าภาพอะไรเสียงอะไรเนี่ยมันก็ยังมันก็พอเริ่มมีการพัฒนาโมเดลในลักษณะนี้มานะคะก็ทำให้ไอตัว feature extraction ตัวนี้เนี่ยมันก็ลดความเป็น task specific หรือว่าเฉพาะเจาะจงสำหรับงานแต่ละงานลงแปลว่าเราก็จะสามารถมีโมเดลหนึ่งที่ใช้ในการ extract feature สำหรับสัญญาณภาพไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามประมาณนั้นนะคะโอเคไหมตรงนี้มีคำถามเพิ่มไหมคะไอ feature extraction นะฮะมันผมเข้าใจว่ามันทำให้ความละเอียดไฟล์รูปที่มันจะเข้าโมเดลมันลดลงใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้มันคนละเรื่องต่อความละเอียดภาพเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างว่า feature extraction ทำอะไรกันได้บ้างนะคะโอเค okay. แต่ว่ากระบวนการตรงนี้ไม่สงสัยนะว่าแต่ละโมดูลมีหน้าที่อะไรเนาะไม่สงสัยเนาะหรือว่าสงสัยก็ถามตอนนี้ก็ได้หรือเก็บไปก่อนก็ได้นะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการ pre-processing ของ imageนะคะมันจริงๆกระบวนการ pre-processing ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณ input เหมือนกันว่าสัญญาณ input คืออะไรแล้วกระบวนการในการที่จะ pre-process สัญญาณ input แต่ละรูปแบบนะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น image นะคะ pre-processing ที่เป็นขั้นตอนปกติเลยก็คือขั้นตอนที่เล่าไปเมื่อกี้ object localization หรือเมื่อกี้ก็อาจจะใช้คำว่า segmenter นะคะหรือว่า segmentationนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายเดียวกันก็คือระบุครอปเขาเรียกว่าถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือพอจากภาพที่มันมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเนี่ยเราครอปเฉพาะบริเวณที่เราสนใจในบางครั้งเราก็อาจจะเจอคำว่า ROI ก็ได้นะคะในถ้าเกิดเราไปอ่านเปเปอร์ที่มันเป็น image recognition เราก็เจอ ROI ก็คือเป็นย่อมาจาก region of interest นะคะแปะไว้หน่อยเดี๋ยวจะได้เจอ region of interest พวกนี้มันก็เป็นคำที่เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ร่วมกันอยู่นะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดคำไหนอะไรอย่างนี้เนาะกระบวนการนอกเหนือจาก object localization นะคะก็เป็นกระบวนการจัดการกับสัญญาณภาพทั่วไปเช่นการทำ image resizing นะคะการทำ image resizing หรือการลดขนาดภาพไอ้ตรงเนี้ยสังเกตมันอยู่ขั้นตอน pre-process เนาะยังไม่ได้เราเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปถึง feature extraction จริงๆ image resizing เนี่ยไม่ใช่ feature extraction นะคะเพราะว่าไอ้ feature extraction เนี่ยเราคือหัวใจหลักของมันคือเราต้องไปดึงเอาคุณลักษณะบางประการของมันออกมาไม่ได้แค่ทำการลดทอนสัญญาณแบบที่เราทำใน image resizing เนาะimage quality enhancement นะคะในบางกรณีเนี่ยภาพถ่ายที่มันเข้ามาในระบบเนี่ยมันไม่ชัดนะคะมันก็จะมีผลทำให้ไอ้ output ของ classification เนี่ยเกิดความผิดพลาดมากขึ้นได้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทำให้ performance ในการแยก classify input มันตกต่ำลงนะคะงั้นวิธีการที่เราจะสามารถคงคุณภาพของไอ้ตัวclassification system ได้นะคะก็คือทำให้ classification system เนี่ยมันแบ่งแยก object ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำสูงนะคะเราก็ต้องมีภาพที่มีคุณภาพที่ดีเข้าไปให้ระบบมันประมวลผลเพราะฉะนั้นถ้าภาพต้นฉบับมันมาไม่ดีเราก็อาจจะเอาภาพต้นฉบับนั้นเนี่ยไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของภาพนะคะเช่นกระบวนการการทำ denoising นะคะหรือการลดสัญญาณรบกวนกระบวนการทำการทำ brightness นะคะหรือว่าไอการปรับเพิ่มความคมชัดความสว่างในภาพนะคะ brightness contrast adjustment นะคะหรือถ้าเป็นกระบวนการทาง image enhancement ที่มันสลับซับซ้อนขึ้นหน่อยซึ่งก็จะใช้กับภาพเฉพาะอย่างนะคะก็คือกระบวนการที่เราเรียกมันว่าเป็น morphology นะคะก็คือการเติมส่วนที่ขาดหายหรือการลบเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะเช่นในภาพถ่ายลายนิ้วมือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลายนิ้วมือเราอะโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันนะคะมันเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันแต่เวลาเราถ่ายภาพหรือว่าสแกนภาพลายนิ้วมือได้จากอุปก
เซนเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเส้นขาดขาดกันบ้างแบบนี้เส้นขาดขาดกันนะเราก็ใช้ไอ้กระบวนการพวกโมโฟโลจีเนี่ยไปทำการเติมแต่งภาพตัวนี้ให้มันมีความต่อเนื่องกันนะคะให้มันมีความต่อเนื่องกันเพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณอินพุตที่เราจะป้อนให้ฟีเจอร์เอ็กซ์ตรักชั่นให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพต่อไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลเป็นสัญญาณเสียงหรือว่าเป็นสัญญาณไม่เสียงแต่เป็นสัญญาณออดิโอล่ะนะคะ voice หรือ speech ไว้ในที่นี้ก็คือออดิโอเสียงในที่นี้เราคือถ้าเราใช้คำว่า speech เนี่ยโดยปกติมันจะหมายถึงเสียงพูดของมนุษย์นะคะแต่ถ้าเราใช้คำว่า voice หรือ audio เนี่ยมันรวมถึงเสียงอย่างที่หูเราสามารถได้ยินได้นะคะคือจริงๆเสียงที่หูเราไม่ได้ยินก็มีเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าถ้าใครคุ้นกับพวกระบบเสียงเราก็จะบอกว่ามันอยู่กันคนละย่านความถี่ที่เราได้ยินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่มันเป็นออดิโอมันก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็น speech กับ non speech นะคะก็คือสัญญาณเสียงพูดหรือว่าสัญญาณทั่วๆไปนะคะที่หูได้ยินได้เนาะมันก็จะมีกระบวนการที่คล้ายๆกันแต่มันมีวิธีการประมวลไม่ต่างแต่ที่แตกต่างกันเพราะสัญญาณภาพกับสัญญาณอินเสียงมันเป็นสัญญาณคนละรูปแบบเนาะ segmentation นะคะก็คือกระบวนการในการตัดคำพูดปกติถ้าเป็นในระดับเสียงเนี่ยเขาก็จะตัดกันเป็นเขาเรียกว่าโฟนีมนะคะหรือว่าคำที่เราออกเสียงออกมาแต่ละคำเนาะแล้วเอาคำพวกนั้นเนี่ยมาร้อยต่อกันแล้วไปผ่านไอ้พวก NLP Natural Language Processing ทีหนึ่งว่าไอ้ที่เราเล็กคลาสสิฟายมาครั้งแล้วว่ามันเป็นโฟนีมไหนเนี่ยแล้วมันต่อกันแล้วมันมีความหมายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันควรจะเป็นคำอื่นมันก็จะมีพวกกระบวนการออโต้คอลเลกชันเพิ่มเติมเข้ามานะคะนั่นเองแต่ว่าไอ้กระบวนการเริ่มต้นเลยอะพอได้เสียงมาเสียงถ้าเป็นเสียงพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเซกเมนเทชันนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยตอนที่เราอัดเสียงเนี่ยเช่นเวลาเราคุยกับสิริเนาะสิริมันเปิดไมค์มันรอฟังเราอยู่แล้วก็เงียบไปพักนึงแล้วเราค่อยพูดไอ้สัญญาณตอนที่เราเงียบเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยถ้าเราไปประมวลผลก็เสียเวลาในการประมวลผลเปล่าๆนะคะเพราะนั้นระบบส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น silent period removal ก็คือลบไอ้สัญญาณเสียงเงียบๆออกไปก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือไปประมวลผลนะคะหรือในบางกรณีนะคะในบางกรณีมันมีเสียงแทรกเป็นเสียงดังๆขึ้นมาแล้วไปกดเอาความดังของเสียงในช่วงอื่นๆนะคะเราก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น outlier removal เพื่อไปทำการคลิปเขาเรียกว่าคลิปสัญญาณเสียงที่มันดังวีดๆขึ้นมาเนี่ยดังกว่าปกติดังกว่าเสียงในช่วงอื่นๆในสัญญาณเดียวกันเนี่ยออกไปซะนะคะทำให้สัญญาณเสียงในทั้งช่วงเนี่ยมันมีความดังที่ใกล้เคียงกันนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นกรณีของ text ล่ะ text นะคะก็มันก็ใช้คำไม่เหมือนกันนะแต่จริงความหมายก็คล้ายๆกันก็คือถ้าเป็น text เนี่ยเขาใช้คำว่า tokenization เนาะก็คือแบ่งแยกเอาประโยคแต่ละประโยคเนี่ยออกเป็น token token ในที่นี้ก็คือคำที่มีความหมายในตัวเองนะคะซึ่งไอ้กระบวนการ tokenization ตรงนี้เนี่ยแต่ละภาษามันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะค่อนข้างง่ายเพราะว่าภาษาอังกฤษแต่ละคำมันแบ่งแยกกันด้วยแบ่งแยกกันด้วยอะไรคะ space เป็นวรรคครับมันมี space เนอะถ้าเป็นภาษาไทยเราทำ tokenization ก็จะยากขึ้นยากกว่าภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละภาษามันก็จะมีลักษณะเฉพาะแล้วแต่ว่ากระบวนการโดยรวมก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยโอเคเรา tokenization อาจจะยากนะคะแต่ความง่ายของเราคือเราไม่มี case ในที่นี้ก็คือตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ทีนี้พอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันถ้าเกิดในมุมมองของภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าโดยเฉพาะภาษา Python เนี่ยพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันมองคนละตัวกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการประมวลผลความหมายของคำเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่ามันจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันควรจะมีความหมายเดียวกันมันก็เลยมีขั้นตอนการทำ lower casing ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปรับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันเหมือนกันจะได้แปลง่ายๆทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะมีการตัดพวกไอ้ stop word ออกไปเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับความหมายอะไรแบบนี้ auto correction fixing นะคะอันนี้คือกระบวนการ preprocessing เบื้องต้นสำหรับสัญญาณเสียงแต่ละประเภทแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่สัญญาณพวกนี้ล่ะเช่นให้สัญญาณที่มันแบบเป็นสัญญาณที่เป็น custom ก็คือ business data นู่นนี่นั่นนะคะก็มีกระบวนการ
ทั่วๆไปก็เหมือนกับ data cleansing process นั่นเองนะคะในบางกรณีมันก็จะมีพวกอะไรนะmissing field อะไรเงี้ยที่มันก็คือข้อความที่ไอข้อมูลที่มันขาดหายไปบาง field เราจะทำยังไงมันก็มีหลายกระบวนการของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว reprocessing มันก็เทียบได้กับกระบวนการ data cleansing นั่นเองนะคะอาจารย์ครับเวลาเราพิมพ์ข้อความใน LINE หรือว่าในอะไรเงี้ยฮะเราเราพิมพ์ไปสักพักนึงแล้วมันก็มีคำเด้งขึ้นมาให้เลือกครับใช่ auto collection นี่มันก็คือไอเป็นใช่มันจะตาม collection เหมือนกันใช่อันนั้นก็คืออันนั้นยังไม่ใช่ auto collection auto collection อันนี้ก็คือหมายว่าใน Microsoft Word ใช่มั้ยใน Microsoft Word ที่เราพิมพ์แล้วมันพิมพ์ผิดอันนั้นไม่ได้ autoไอ้ suggestion ดีกว่า correction suggestion ก็คือที่มันจะบอกว่าเฮ้ยคำนี้เราพิมพ์ผิดหรือเปล่าเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนไอ้คำไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาเราพิมพ์แล้วมันขึ้นมาให้เลือกมันเป็น prediction นะคะมันเป็น prediction ใช่มันก็จะเป็นกระบวนการในการมันก็เป็นกระบวนการของ pattern recognition process รูปแบบนึงเหมือนกันก็คือเราจะ predict ว่าคำที่เขาต้องการพูดเนี่ยคือคำว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นprocess ของมันคืออะไร process ของมันก็คือเรามี choice ของสิ่งที่ user ต้องการพิมพ์เนี่ยหลายคำเลยเช่นเฮ้ยคุณตั้งขึ้นมาเลย B A ใช่ไหม B A อะไรต่อได้บ้างอ่ะมันก็มี list ของมันแล้วมันก็เอาไอ้ list ที่มันขึ้นมาเนี่ยเอาแต่ละคำไปจำแนกแยกแยะว่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จะเป็นคำนี้แล้วก็ถ้าเกิด list มันแคบลงเพียงพอมันก็จะโชว์เราได้เพราะฉะนั้น output ของ pattern recognition ตัวนี้ก็คือความน่าจะเป็นว่ามันใช่หรือไม่ใช่คำที่ user ต้องการซึ่งมันก็จะต้องอาศัยการประมวลผลคำที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในหัวข้อที่เป็น text classification หรือว่า text recognitionนั่นเองมีคำถามอีกไหมตรงนี้อันนี้คือ pre-processing เนอะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในระบบแต่ระบบอ่ะมันก็จะมีขั้นตอนการทำ pre-processing ที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าในความจำเป็นของระบบนั้นๆนะคะเช่นบางระบบเนี่ยเฮ้ย image quality enhancement อาจจะไม่จำเป็นเนื่องจากการถ่ายรูปมันอยู่ในระบบปิดก็คือหมายว่าคุณมีกล่องดำยื่นวัตถุเข้าไปข้างในตั้งกล้องแสงเสริมทุกอย่างเซตไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีแบบนี้อ่ะเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีกระบวนการ denoising ก็ได้นะคะหรือว่า image resizing จำเป็นไหมอ่ะแล้วแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปในการทำ feature extraction เนี่ยเรามีวิธีการยังไงเราจำเป็นไหมว่าเราจะต้องใช้สัญญาณ image ที่มันมีขนาดเท่ากันถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้อง resize เราก็โยนเข้าไปเลยแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการทำในเช่น plate recognition เมื่อกี้นี้นะคะภาพถ่ายปกติที่เราได้มาเนี่ยหลังจากอีกกระบวนการที่เราทำการหา region of interest ของ object แล้วเนี่ยก็คือทำการหาว่าอีป้ายทะเบียนเนี่ยอีป้ายทะเบียนเวลาที่เราได้รูปมาเราได้รูปมาแบบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นรถมีป้ายทะเบียนนิดเดียวอย่างนี้เราไป detect ออกมาเฉพาะส่วนที่ป้ายทะเบียนนะคะแล้วภาพที่ detect ได้เนี่ยหน้าตามันก็ยังไม่ได้สวยงามพร้อมที่จะใช้ในการประมวลผลในขั้นตอนต่อไปนะคะงั้นวิธีการก็คือมันก็จะมีการไปทำภาพให้มันชัดขึ้นมาก่อนนะคะทำภาพให้มันชัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราค่อยไปทำ segmentation แยกส่วนออกมาแต่ละส่วนนะคะแยกส่วนออกมาแต่ละอักขระพอเราแยกอักขระเสร็จปุ๊บมันค่อยเอาอักขระแต่ละอักขระตัวนี้เนี่ยไปเข้า classification ว่ารูปนี้ตรงกับอักขระไหนนะคะโดยที่อ่ะมันก็จะมีขั้นตอนการทำ feature extraction ก่อนที่ไปทำ classification ด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็ paper ตัวนี้จริงๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกทีนึงนะคะไอ้ขั้นตอนกระบวนการในการที่จะรู้จำว่าตัวนี้คือตัว C เนี่ยมันก็มีหลายเขาเรียกหลายอัลกอริทึมที่มีการนำเสนอมานะคะแล้วก็ในระบบแต่ละระบบที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้กันคนละอัลกอริทึมก็ได้นะหรืออาจจะมีบางระบบ
ช้อัลกอริทึมเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอัลกอริทึมที่ทำฟีเจอร์เอ็กทรักชันตรงนี้มีเยอะมากๆนะคะมันเป็นฮอตท็อปปิกเมื่อสมัย10-20ปีที่แล้วมากๆเลยนะคะการทำไลเซนส์เพลทคอนดิชันหรือนะคะหรือในแอปพลิเคชันของการทำ face recognition system นะคะขั้นแรกก็คืออ่ะเรามี input image นะคะอันนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงระบบที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าอยู่ที่ border control นะคะรูปที่เราได้มันก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นรูปแบบไม่ full frame ไม่เหมือนที่เราไปถ่ายในร้านถ่ายรูปที่เฮ้ยเรากำหนดแล้วนะหัวแม่งอยู่ตรงนี้นะคะที่เหลือเป็นตัวรูปถ่ายเป็นนิ้วเราก็จะไม่ได้รูปแบบลักษณะแบบนั้นเพราะว่าการที่จะเซตอัพขึ้นมาเพื่อให้ได้รูปลักษณะแบบนี้ user จะต้องเสียเวลามากในการที่จะแบบขยับหัวซ้ายขวาตามที่ช่างกล้องมันบอกเนาะเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นในระบบที่ใช้งานกันจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คือบอกให้เราแค่แบบหันหน้าตรงนะคะหันหน้าตรงให้กล้องเสร็จปุ๊บมันก็ถ่ายมาเป็นเฟรมใหญ่นะคะซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะไปทำการ face detection เพื่อเอาครอบเอาเฉพาะส่วนของใบหน้าออกมานะคะก็ได้เอาพุทในขั้นตอนการทำ pre-processing ออกมาเป็นใบหน้าที่มันครอบแล้วแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็อันนี้ตัวอย่างนะคะก็คือใช้ FaceNet นะคะก็คือเป็น deep learning model ตัวหนึ่งที่สามารถใช้ในการทำ face encoding ได้นะคะเอาเฟซเอาตัวที่มันครอบแล้วเป็นภาพเนี่ยซึ่งบางโมเดลนะคะบางโมเดลก็กำหนดภาพให้มันมีขนาด224x224นะคะแปลว่าหลังจากครอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทำการดีไซน์ภาพให้มันมีขนาดตามที่เราต้องการนะคะเอาขนาดภาพตัวนี้เนี่ยก็สร้างเนื้อเป็นนำพายอาร์เรย์2มิติขึ้นมานะคะเอานำพายอาร์เรย์2มิติตัวเนี้ยโยนให้deep learning model ที่เป็นที่เป็นรูปแบบโมเดลแบบ convolutional two dimensional นะคะก็คือ convol 2D ถ้าใครคุ้นกับโค้ดในส่วนนั้นนะคะโยนให้deep learning model ที่มันประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายๆเลเยอร์นะคะและสุดท้ายมัน output ที่ได้นะคะจากขั้นตอนนี้คืออะไร output ที่ได้จากขั้นตอนนี้เป็นเวกเตอร์นะคะเป็นเวกเตอร์ขนาด2ถ้าเป็น FaceNet หรือ512นะคะขนาด512 dimension นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย input นะคะตอนแรกที่มันป้อนเข้ามาเนี่ยเพราะอันนี้จริงๆก็คืออันนี้ก็คือ pre-processing นะคะก็คือขั้นตอนการประมวลผลสัญญาณเริ่มต้นก่อนเพื่อเตรียมสัญญาณให้มันพร้อมที่จะใช้งานในขั้นตอนการทำ feature extraction feature extraction เนี่ยรูปแบบนึงในปัจจุบันใช้งานกันก็คือใช้เป็น general model นะคะในการที่จะดึงฟีเจอร์ของภาพออกมาก็คือดึงคุณลักษณะเด่นของภาพออกมานั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีโมเดลให้ใช้ค่อนข้างหลายโมเดลในการที่ทำงานลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่อง face อย่างเดียวเนี่ยก็มี 3-4 โมเดลละที่ยอดฮิตเนาะไอ้โมเดลนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ convert นะคะทำหน้าที่ convert สัญญาณภาพต้นฉบับที่ครอบมาแล้วนะคะที่ครอบมาแล้วให้เป็นเวกเตอร์ที่มีไดเมนชันที่มันขนาดเล็กลงมากๆนะคะก็คือดึงเอาเฉพาะฟีเจอร์ที่เป็นคุณลักษณะเด่นออกมานั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยซึ่งเราบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่กรองมาแล้วจากไอ้ใบหน้าตัวนี้เนี่ยไปทำกระบวนการ face matching ซึ่งในที่นี้เนี่ยตรง face encoding ก็ถือว่ามันเป็น feature extractionไอ้ face encoding เราก็จะถือว่ามันเป็น feature extraction แล้วการทำ face matching นะคะมันก็จะเป็นกระบวนการ classification นะคะในการที่ถ้าเป็นระบบ face recognition system ใน classification นะคะมันก็จะมี output ออกมา2แบบก็คือ match นะคะก็คือแปลว่าหน้าตรงกันกับคนที่เป็นเจ้าของเครื่องใน iPhone เนอะถ้าเกิดเป็นระบบ Get Border Control คือหมายว่าไอ้พวกที่สนามบินนะมันก็จะบอกว่า match กับรูปในพาสปอร์ตไหมหรือ mismatch นะคะก็คือไม่ตรงหรือไม่ตรงอันนี้คือ output ที่เราต้องการเนอะเพราะฉะนั้นในกระบวนการ face matching เนี่ยมันก็สามารถทำได้แบบโดยการคำนวณหาค่าEuclidean distance ระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ซึ่งอีเวกเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือ
1ใน2นะคะรูปหนึ่งเนี่ย B เนี่ยคืออาจจะเป็น input ที่ตอนที่เราไปถ่ายรูปตอนที่เราต้องการล็อกอินเข้าโทรศัพท์หรือต้องการเดินทางเข้าประเทศส่วน A เนี่ยเป็นเขาก็จะเรียกมันว่าเป็น template นะคะก็คือเวกเตอร์ที่ได้จากรูปถ่ายที่เราลงทะเบียนไว้นะคะอาจจะเป็นรูปในพาสปอร์ตหรืออาจจะเป็นรูปที่ตอนเราเปิดเครื่องมาเราสแกนใบหน้านู่นนี่นั่นเนาะพอเสร็จปุ๊บกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราได้ออกมาเป็น distance นะคะได้ออกมาเป็นระยะห่างระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ตัวนั้นนะคะเราก็จะเอา distance ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับตัว threshold ของระบบนะคะว่าสรุปแล้วจะ match หรือไม่ match อันนี้คือในกรณีของการทำ face recognition system นะคะเพราะฉะนั้น feature extraction ก็คือลด dimension ของข้อมูลมานะคะให้จริงๆก็เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่เยอะเกินไปความหมายคือ output ของ feature extraction ตัวนี้เนี่ยยิ่งมีขนาดเล็กก็ยิ่งดีแต่เล็กเกินไปมันก็ไม่สามารถคอนเทนอินโฟเมชันได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีขนาดที่เหมาะสมด้วยซึ่งในงานประเภท face recognition เนี่ยเขาก็จะมีไอขนาดเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 2,000 นะคะโดยหลัก 2,000 ไม่ได้ 2,000 เป๊ะๆหรอกหลัก 2,000 จนถึงหลักน้อยที่สุดก็คือ128 dimension นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโมเดลไหนมาใช้งานซึ่งโมเดลไหนแม่นกว่ากันให้ทายโมเดลไหนแม่นกว่ากันระหว่างโมเดลที่เอาพุทออกมาได้ 2,000 ไดเมนชันหรือ128ทำไมคิดว่ายิ่งเยอะหมายถึงว่ายิ่งเหลือน้อยจริงๆยิ่งเหลือน้อยยิ่งดีก็คือกระบวนการในขั้นต่อไปมันง่ายแต่ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยมันคอนเทนอินโฟเมชันได้ไม่หมดมันแบ่งแยกได้ไม่ดีนะคะเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดในเชิง machine learning theory หรือว่าทฤษฎีการเรียนรู้นะคะมันก็บอกว่าจริงๆแล้วยิ่ง dimension ของเวกเตอร์เยอะๆเนี่ยคุณก็จะสามารถแบ่งแยกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของการมี dimension เยอะๆก็อย่างที่บอกเราต้องใช้ training data จำนวนมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ the winner เนาะเชิญค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนหรือเปล่าคะว่าจำนวนสปริงดาต้าที่เราจะมีมันคือเท่าไหร่แล้วถึงจะดูเรื่องว่าเป็นน่าจะเป็นดิเมนชันเท่าไหร่หรือว่าใช่ดูย้อนกลับไปถูกก็คือในบางแอปพลิเคชันอะเทรนนิ่งเราหาได้แบบไม่จำกัดเช่นถ้าสมมติเราไปดาวน์โหลด dataset มาใช้งานหรือในแอปพลิเคชันจริงที่เราไปครอมาจากอินเทอร์เน็ตพวก user comment อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีนะบางแพลตฟอร์มก็คอมเมนต์เยอะบางแพลตฟอร์มก็คอมเมนต์น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้ด้วยว่า training data ที่เราจะหาได้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เราถึงจะออกแบบระบบที่มันสามารถทำงานได้กับ training เท่าที่เรามีเนี่ยได้มีประสิทธิภาพงั้นจริงๆแล้วทั้ง3กระบวนการอะทั้ง feature extraction ทั้ง pre-processing แล้วก็ทั้งตัว classifier เนี่ยมันเป็นมันมีผลกับประสิทธิภาพของระบบนะคะในภาพรวมทั้งหมดก็คือไม่ได้แปลว่าเรามี feature extraction ที่ดีแล้วระบบเราจะดีจริงๆแล้วเราก็ต้องมี pre-processing ที่ดีแล้วก็มี classifier ที่เหมาะสมด้วยแต่ทีเนี้ยไอการทำ classifier เนี่ยปัจจุบันก็มันก็มีมาตรฐานที่แบบoption ก็มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีออปชันอยู่ไม่กี่ตัวอยู่แล้ว machine learning model เนอะเพราะฉะนั้นความสำคัญก็เลยจะตกอยู่ในขั้นตอนของการทำ pre-processing แล้วก็ feature extraction ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้คือ classifier ที่ดีเนี่ยมันมีคนออกแบบมาเยอะแล้วล่ะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะไอตัว feature extraction ที่มันมีโมเดลที่ใช้เป็น general model สำหรับสัญญาณแต่ละประเภทอยู่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญก็จะย้อนกลับไปสู่กระบวนการการทำ processing การที่เราจะเตรียม input ให้มันเหมาะสมกับ feature encoder ที่เขามีให้ใช้งานอยู่แล้วแล้วเขาเทรนมาบนข้อมูลที่มหาศาลมากคือเราไม่สามารถที่จะไป
หนึ่งก็คือ training data จำนวนมหาศาลสองก็คือ computational resource ด้วยนะคะการเทรนโมเดลพวกนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสองก็คือใช้เวลาในการเทรนนานสามก็คือต้องใช้ training data ที่มีปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปเอาโมเดลเขามาใช้เราก็จะไปเสียเวลากับกระบวนการทำ pre-processing ให้มีประสิทธิภาพตรงนี้มีคำถามไหมคะเพราะจริงๆเวลาที่เราไปอ่านเปเปอร์อะถ้าเกิดมันเป็นงานพวกแบบเป็น machine learning ที่มันเป็นประเภท classification เนอะจริงๆมันก็คือเป็น recognition system นั่นแหละมันก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนที่เราพูดถึงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะใช้คำที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าก็คือเนี่ยคือสเต็ปการทำงานของมันโดยพื้นฐานก็จะมี pre-processing มีfeature extraction แล้วก็มี classification นะคะโอเคทีนี้การทำ feature extraction นะคะการทำ feature extraction คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะระบบที่เป็น classical model เนี่ยเขาทำแบบนี้เลยเนาะก็คือพอเรามี input ปุ๊บอ่ะมันจริงๆมี pre-processing ก่อนมีเซนเซอร์มีอุปกรณ์ตัวนึงได้ภาพได้อินพุตมาปึ๊บเราผ่านกระบวนการทำ pre-processing เราได้มาเป็นอินพุตนะคะเราอินพุตตัวเนี้ยก็เอาคนเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วคือนักวิจัยที่คนเนี้ยคือนักวิจัยซึ่งหมายความว่าถ้าพวกเราต้องการจะสร้าง classification system แล้วก็นำเสนอผลงานเนี่ยเราก็เป็นคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยออกแบบ feature extraction นะคะว่าเฮ้ยรูปอันนี้ประมวลผลยังไงดีให้มันได้ออกมาเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์นะคะให้มันได้ออกมาเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์อย่างถ้าตอนสมัยอาจารย์เรียนปตีเนาะไอ้พวกไลเซนส์เพกคลาสสิฟิเคชันตัวเนี้ยมันก็มีโมเดลแบบนี้สมมติว่าเราเขียนเลข9นะสมมติกับเลขอะไรดีอะมีเลข9เลขอะไรเลข8ฟีเจอร์รูปแบบนึงนะตอนนั้นจำได้เพื่อนมานำเสนอก็คือเราสร้างเส้นขึ้นมา3เส้นสมมุติแล้วเราบอกว่าแต่ละเส้นเกิดจุดตัดกี่จุดเราบอกว่าแต่ละเส้นเกิดจุดตัดกี่จุดแล้วก็เอาไอ้จำนวนจุดตัดในแต่ละเส้นตัวนี้เป็นฟีเจอร์แบบนี้อันนี้ก็คือไอ้คนนี้ที่มันนั่งทำแบบนี้เครื่องดูดนะคะนั่งคิดวิธีการที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณลักษณะของอินพุตก็ดูดได้ผลได้นะคะแบบไหนที่ว่าเราเอาไปแบบเอาตัวปากเครื่องดูดฝุ่นไปวางไว้ที่หมอกน่ะเข้าใจปะแล้วมันจะเป็นอันเดียวกับที่เราดูดตามพื้นแล้วมันจะไม่สะอาดนะคะก็ไอคนเนี้ยก็คือนั่งออกแบบวิธีการที่บอกว่าเฮ้ยมีอินพุตแบบนี้ทำยังไงดีให้มันเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดที่ไม่มากเกินไปนะคะเพื่อที่จะเอาเวกเตอร์ตัวเนี้ยไปป้อนให้ classification system นะคะซึ่งด้วย classification rule อะไรก็แล้วแต่แล้วเอาพุตออกมาเป็นคลาสที่เราต้องการได้อันนี้ก็คือรูปแบบคลาสสิกนะคะสำหรับระบบเฟสสำหรับระบบเรคอนิชันซิสเต็มทั่วไปนะคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็พูดถึงดีปเลิร์นนิ่งจะบอกว่าในปัจจุบันก็ไม่ได้ปัจจุบันจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบถัดไปแล้วในพอหลังจากยุคที่เราทำฟีเจอร์เอนจิเนียริ่งด้วยมือก็คือออกแบบกระบวนการฟังก์ชันคณิตศาสตร์ในการคำนวณฟีเจอร์เองนะซึ่งมีฟังก์ชันทางสถิติหลายตัวเหมือนกันให้เลือกใช้สำหรับสัญญาณแต่ละประเภทเนาะมันก็ไปถึงยุคที่เราใช้ deep learning นะคะคำว่า deep learning ตัวนี้ที่ในยุคแรกที่มีการใช้งานนะคะก็คือเอา input ที่มันผ่านกระบวนการ pre-processing มาแล้วเนี่ยป้อนเข้าไปเลยให้ neural network AI ที่เราเรียก AI neural network เสร็จแล้วให้ output ออกมาเลยว่าเป็น class ไหนแบบนี้นะคะก็คือทำ deep learning model ซึ่งเป็น neural network เนี่ยให้มันทำหน้าที่เป็นทั้ง feature extraction และ classification ในตัวนะคะข้อเสียของวิธีนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเราไม่มีการลดขนาด input ลงมานะคะปริมาณ training ที่เราจะต้องใช้ในการสร้าง neural network ตรงนี้เนี่ยก็มหาศาลขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ dimension ของ input ที่เราใส่เข้าไปให้ระบบนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงอันนี้นะคะใน
ใน classical approach นะคะหรือว่าในโมเดลแบบข้างบนก็คือเราใช้คนเนี่ยในการ engineer feature หรือว่าออกแบบฟังก์ชันใช้ในการคำนวณ feature เนี่ยรูปแบบในการใช้งานตามก็คุณก็ออกแบบเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้นะคะเช่นจำนวนเส้นตัดก็รูปแบบนึงนะคะหรือเราจะใช้ฟังก์ชันการฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มันมีอยู่แล้วในการประมวลผลสัญญาณก็ได้นะคะอะไรบ้างที่เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่เขาใช้ในการประมวลผลสัญญาณที่พูดอยู่แล้วก็เช่นไอ้พวกฟูเรียโคฟิเชียนหรือว่าการแปลงจากทางโดเมนให้เป็นฟรีเควนซีโดเมนถ้ายังไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็เป็นรูปแบบนึงที่มันจะใช้ในการวัดสัญญาณความถี่ของสัญญาณนะคะเขาบอกว่าไอ้สัญญาณภาพเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความละเอียดสูงกับส่วนที่มีความละเอียดต่ำนะคะไอ้ตัวฟูเรียโคฟิเชียนตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการแยกแยะส่วนที่ความละเอียดสูงของภาพออกจากส่วนที่เป็นความละเอียดต่ำแล้วก็เลือกเอาใช้เฉพาะฟีเจอร์ที่เราต้องการเนี่ยไปเลือกเอาเฉพาะฟีเจอร์ที่เราต้องการเนี่ยไปเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการทำ classification นะคะเหมือนการสัญญาณเสียงก็เหมือนกันนะคะสัญญาณเสียงเนี่ยโดยปกตินะคะไอ้เขาเรียกว่าสิ่งที่เราได้ยินมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2อย่างก็คือความดังความค่อยของเสียงแล้วก็ความถี่ของเสียงเนาะก็ความถี่ของเสียงตัวนี้เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้กันเยอะในการประมวลผลสัญญาณเสียงเพื่อทำ classification model สำหรับพวก audio recognition นะคะหรือเราจะอาจจะไปใช้algorithm ที่มันทำ dimensional reduction โดยทั่วไปเช่น PCA SVD singular value reduction อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเคยรู้จักหรือเปล่า PCA SVD ไม่แน่ใจว่าเราได้เรียนใน data science หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนะยกตัวอย่างเฉยเรายังไม่ได้จริงๆนะคะนี่เราจะไม่ได้พูดถึงตัวพวกนี้เท่าไหร่เราจะไปพูดถึง approach ที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากกว่านะคะอันนี้ก็คืออดีตเขาทำกันมาแบบนี้พอต่อมาเนี่ยมันใช้ deep learning algorithm นะคะในการที่จะสร้าง feature encoder นะคะไปโปรเจกต์สัญญาณ input ให้เป็น feature vector ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบปัจจุบันนะคะที่ใช้งานกันอยู่เนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นในตัวdata set ตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าคนเรียน pattern recognition ก็จะต้องส่วนใหญ่แล้วในคลาส pattern recognition เกือบทุกคลาสก็จะพูดถึง data set ตัวนี้นะคะ data set ตัวนี้เนี่ยเป็น database นะคะเป็น database ลายมือของลายมือ handwritten digit ก็คือเป็นลายมือคนเขียนเลขที่เป็นตัวเลขนะคะตั้งแต่0ถึง9นะคะตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็เวลาไฟล์นึงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลข1ตัวเลขแบบนี้อันนี้คือไฟล์ที่1นะคะไฟล์ที่1ไฟล์ที่2มันก็จะเป็นตัวเลขแล้วแต่ว่าเป็นตัวเลขอะไรเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ database ตัวนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการทํา segmentation มาแล้วเขาตัดมาให้เราแล้วว่าอีอักขระเนี่ยมันใน1รูปเนี่ยมันมาเดียวๆแล้วก็ full scale มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทําพวกimage enhancement เท่าไหร่แล้วก็สามารถมาเพิ่มคุณภาพสังเกตเห็นภาพบางอันก็จะมีเบลอๆบ้างชัดๆบ้างนะคะใน dataset ตัวนี้เนี่ยมีภาพทั้งหมดนะคะ 60,000 ภาพที่เป็น training แล้วก็ 10,000 ภาพที่เป็น test งั้นโดยรวมก็คือมี 70,000 ภาพนั่นเองจากทั้งหมดclass ทั้งหมดที่มีก็คือ10 class เพราะฉะนั้นใน1 class ก็จะมีประมาณกี่ภาพนะ10 class ในที่นี้เราก็คือคลาสที่เป็นเลข0เนาะคลาสที่เป็นเลข1คลาสที่เป็นเลข2สุดท้ายคลาสที่เป็นเลข9ในแต่ละคลาสจะมีภาพอ่ะนับเป็น17ครับเท่าไหร่นะ17ใช่ป่ะครับ17ได้ก่อนมาจากไหน17มาจากไหนคะ17มาจากไหนเนาะ dataset ตัวนี้มี 70,000 ภาพเนาะใช่มั้ย 60,000 กับอีก 10,000 เป็น 70,000 เพราะฉะนั้น dataset ตัวนี้มีเลข0กี่ตัวเลข 7,000 ป่ะคะใช่มันมี 7,000 ตัวเลขนะคะ
อันนี้เช็คว่าหลับหรือเปล่าเนาะมันก็จะมีเลข1 7,000 ตัวเลขเหมือนกันก็คือทุกเลขมันมี 7,000 ตัวเลขเท่ากันแต่ละภาพนะคะเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียด28คูณ28พิกเซลนะคะถ้า28คูณ28พิกเซลก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะก็28ช่องก็อาจจะเท่ากับคราวที่แล้วเราทำหัวใจกันกี่พิกเซลคูณกี่พิกเซลนะจำได้ไหมเราทำหัวใจกันกี่พิกเซลฮะสามคูณสิบสามสามสิบสามคูณสิบสามอันนี้ก็สองเท่าไอ้สี่ไม่ได้สองเท่าเขาเรียกว่าอะไรหัวใจสี่ลูกประกบกันก็จะได้หนึ่งอักขระใน data set ตัวนี้เนาะใน data set ตัวนี้เนี่ยมันในเปเปอร์ฉบับเนี้ยเขาพูดถึง feature extraction method for character recognition นะคะก็คือเอาไอ้ data set MNIST ตัวนี้เนี่ยมาทำการรีวิวว่าไอ้งานที่เคยมีการนำเสนอมาที่ทำ feature extraction สำหรับการ recognize หรือการรู้จำว่าภาพตัวนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างที่เขาทำกันมาแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการทำ pre-processing นะคะที่เขาพูดถึงในตัวเปเปอร์ฉบับนี้ก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการทำ skeleton นะคะการทำ skeleton ก็คือเราเห็นภาพว่ามีบางส่วนของภาพมันมีความหนาความบางไม่เท่ากันอันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือตอนที่เราเขียนไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยมันอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรสัญญาณที่มันได้จากกล้องถ่ายรูปเนาะเป็น image นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนด้วยปากกาที่มันมีขนาดเส้นไม่เท่ากันเช่นปากกาที่มันเป็น 0.5 mm mm กับ 0.7 mm เนี่ยเราก็จะได้เส้นที่มันมีความหนาความบางไม่เท่ากันนะคะซึ่งไอ้ความหนาความบางตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมีผลไหมว่าไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยเป็นตัวเลขอะไรมีไหมน่าจะมีนะคะความหนาความบางเช่นเราเขียนเลข6ด้วยเราเขียนเลข6ด้วยปากกา 4.5 เราก็ได้อย่างนี้ถ้าเราเขียนเลข6ด้วยปากกาหนาหน่อยเราก็จะได้อย่างไรหาปากกาใหญ่หน่อยนี่มี6ไม่เอานี่อ่ะนี่6อย่างนี้เลยความหนาความบางมีผลไหมปากกามีความหนาความบางไม่เท่ากันมันควรจะเป็นข้อมูลที่เราไปใช้ไหมว่าในขั้นตอนการทำ feature extraction ต่อไปอย่าลืมตรงนี้เราพูดถึง pre-processing นะคะว่าไอ้ความหนาความบางเนี่ยเราจะเก็บไว้ดีไหมหรือเราจะลบมันทิ้งคำว่าลบมันทิ้งในที่นี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีการนะคะในการทำcharacter skeleton นะคะก็คือเขาบอกว่าอีหนากับบางเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันเป็นเลขอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวหนาๆแบบนี้นะคะถ้ามันเราเห็นตัวหนาๆแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะเอาแค่ skeleton ของมันนะคะก็คือภาษาไทยแปลว่าโครงกระดูกเนาะเขียนยังไงดีเราก็จะเอาแค่ส่วนของโครงกระดูกของมันมาใช้เราก็จะลบไอ้พิกเซลที่มันเป็นความหนาส่วนเกินทิ้งออกไปหมดเลยนะคะมันก็จะทำให้เลข6ตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นหน้าตาคล้ายๆกับเลข6ที่ใช้ปากกาคนละขนาดนะคะก็จะทำให้เหลือก็จะทำให้ข้อมูลที่มันจะส่งไปในไอ้ตัว feature extraction เนี่ยมันมีเขาเรียกความมันมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องน้อยลงเลขอย่างนี้ดีกว่าก็คือไอ้ข้อมูลความหนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรู้จำว่าเลขนี้เป็นเลขอะไรเพราะฉะนั้นเราลบทิ้งวิธีการลบทิ้งก็คือการทำคาแรคเตอร์สเกเลตันนะคะพอทำคาแรคเตอร์สเกเลตันเสร็จปุ๊บนะคะก็ทำการบายนอไรเซชันนะคะก็คือไอ้พิกเซลที่มันเป็นเฉดสีเทาคราวที่แล้วเราบอกว่าความเข้มแสงของแต่ละพิกเซลมันมีตั้งแต่0ถึง255ก็บอกว่าจริงๆถ้าเราอยากจะรู้มันตัวอักษรอะไรเนี่ยก็คือเปลี่ยนให้เป็นขาวดำไปเลยไม่ต้องเอาเลขสีเทาไปคิดหรอกเปลืองข้อมูลเปล่าๆนะคะงั้นก็ไอกระบวนการที่เปลี่ยนจากเทาเป็นดำขาวดำตัวนี้เนี่ยก็คือ binary raster representation หรือว่าการทำ binarization ของข้อมูลนะคะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขารีวิวเอาไว้ว่า
ป็นขั้นตอนในการทำ pre-processing สัญญาณที่มันเป็นตัวอักขระลายมือเขียนนะคะบน data set ตัวนี้ขั้นตอนหนึ่งที่มีคนใช้กันนะคะทีนี้ feature extraction ที่เป็น handcraft หน้าตาเป็นยังไงนี่ zoning zoning เสนอโดย Hobeck Hansen นะคะเขาทำอะไรเขาทำการวัดคือหลังจากที่เราได้ skeleton ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาทำการวัดว่าความยาวของ character graph in each zone แปลว่าเรามีภาพทั้งหมดเนี่ยเราแบ่งเป็นโซนๆนะคะโดยที่ขนาด zoning zoning window ก็แล้วแต่เรากำหนดนะคะเช่นเราอาจจะแบ่งเป็น3คูณ3แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวัดว่าไอ้พิกเซลที่เป็นสีดำนะคะในแต่ละโซนมีจำนวนกี่พิกเซลเพราะฉะนั้นถ้าตามรูปนี้เนี่ยถ้าเราทำโซนนิ่งกับภาพนี้ภาพคาแรคเตอร์5ตัวนี้อ่ะตัวเลขตัวแรกที่เราจะได้คือตัวเลขตัวแรกที่เราจะได้คือเท่าไหร่อ่ะ5โซนแรกนะคะโซนแรกเราพูดถึงโซนนี้ศูนย์ค่ะใช่มันก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีพิกเซลที่เป็นสีดำเลยถูกต้องเพราะฉะนั้น range of character graph ก็คือความยาวของเส้น character เนี่ยเป็นศูนย์เนาะทีนี้ตัวนี้ช่องนี้เราจะได้เท่าไหร่ช่องนี้เราจะได้อะไรกะเอาก็ได้2คือภาพมันไม่ชัดมันก็ได้แค่กะกะแต่ว่าถ้าเรามีไฟล์ image จริงๆเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมให้มันคำนวณฟีเจอร์พวกนี้ได้ใช่ไหมคะอ๋อกระดูกมันคือความหนาแค่1พิกเซลถูกต้องอันนี้นะคือขั้นตอนที่เขาทำไอตัวสเกเลตันตรงนี้เพื่อที่จะเอามาต่อเนื่องกับกระบวนการทำโฟมมิ่งตรงนี้ได้แล้วก็ทำให้อะไรนะครับอะไรนะคะมีกระดูกใหญ่กระดูกหนากระดูกบางอะไรคือกระดูกคือต้องฟิกที่1พิกเซลนั่นใช่ไหมกระดูกใช่ก็คือถ้าเรามีกระดูกคือถามว่ากระดูกที่มันเป็น2พิกเซล3พิกเซลได้ไหมถ้ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คงได้นะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือเราจะใช้2พิกเซลเพื่ออะไรถามก่อนคือถ้าเราใช้2พิกเซลแปลว่าเรามีพิกเซลสีดำมากขึ้นถ้ามากขึ้นแล้วมันมีข้อมูลที่มากขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขที่มากขึ้นเฉยๆข้อมูลแม่ก็เหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้ตัวเลขให้น้อยที่สุดก็ดีกว่า oh. ใช่ไหมเฮ้ยอย่าลืมว่าขั้นตอน pre-processing กับ feature extraction เป้าหมายสำคัญก็คือการลดขนาดข้อมูลลงมาให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่สูญเสียข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการ recognize หรือการรู้จักเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ตัวเลขเท่าไหร่ประมาณก็ได้ดูเป็นเรโซหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าดูว่าเป็นแบบประมาณพิกเซลดูเลยนับจำนวนพิกเซลเลยคือจริงๆเราจะดูเป็นเรโซได้ก็ต่อเมื่อเราต้องคำนวณหาเมทริกตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถูกป่ะแล้วเราจะไปหาเป็นเรโซว่าแต่ละช่องเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยจำนวนพิกเซลทั้งหมดอีกทีหนึ่งงั้นตรงนี้เราจะได้ตัวเลขประมาณเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ก็นับไม่ถูกเหมือนกันอ่ะสมมติว่า10มั้ยคะ10เอออาจารย์ก็อยากจะนับ10แต่ว่าเดี๋ยวไม่เห็นด้วยอ่ะโอเคก็มันก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไม่ให้เราโฮเบกฮันเซนเขาก็เอาไอ้เมทริกขนาด 3x3 ตัวเนี้ยไปทำกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น vectorization ก็คือเอาตัวเลขแต่ละตัวเรียงกันให้เป็นแนวเส้นตรงนะคะก็คือลด dimension จากที่input มันเป็น2 dimension เนี่ยให้เหลือแค่ dimension เดียวมันก็จะเหลือเป็นเวกเตอร์ขนาดที่มี dimension เท่ากับ9แล้วหลังจากนั้นไอ้9ตัวเนี้ยก็ถือเป็นฟีเจอร์นะคะหรือว่าเป็นเวกเตอร์ที่ใช้เป็นตัวแทนของภาพการลายมือเขียนดิจิตตรงนี้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำ recognition ได้นะคะ
ในคอนดิชันทำยังไงคุณจะไปสร้าง SVM ก็ได้ Neural Network ก็ได้หรือจะใช้วิธีการสร้างเทมเพลตก็ได้เดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการสร้างเทมเพลตนะคะในกรณีที่เฮ้ยเราแซมเปิลเรามีน้อยแต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจาก Data Set ตัวนี้มันก็ใหญ่พอสมควรมันก็ทำอะไรได้มากกว่าการสร้างเทมเพลตนะคะเช่นเราไปสร้าง Neural Network สำหรับการเล็กๆไอตัว input สำหรับที่มี input เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด9หน่วยก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการสร้างฟีเจอร์ extraction แบบที่เราเรียกมันว่า handcraft เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นไอ้ถึงก็อย่างที่บอกนะคะก็คือถ้ามันเป็น handcraft model ก็คือหมายความว่าเราเป็นคนออกแบบสมการในการคำนวณเวกเตอร์ขึ้นมาเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น task specific ก็คือเฉพาะเจาะจงสำหรับงานใดงานหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยเวลาที่เราจะคนหางาน literature review เนี่ยเราก็ต้องหาให้ตรงประเด็นเลยว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าไหนตัวเลขนะหรือภาพผลไม้นะหรือว่าแบบภาพ wallpaper มันก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะอาจารย์ครับอันนี้มันเขานับจำนวนพิกเซลที่เป็นสีดำที่อยู่ในแอร์เรียนั้นใช่ไหมใช่ถูกต้องคือแต่ว่าไม่ได้สนว่าไอพิกเซลสีดำมันอยู่ในจุดตรงไหนบ้างในแอเรียหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าแค่คือคำถามสำคัญคือเขาต้องการที่จะสร้างระบบที่มันจะไปรู้จำว่าไอ้รูปเนี้ยคือดิจิตอะไรถูกป่ะเช่นเขาบอกว่าอ่ะเอาพูดปลายทางเขาบอกว่าจากภาพเนี้ยเขาต้องการให้มันเอาพูดออกมาว่าเป็นดิจิต5เป็นคาแรคเตอร์5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีเพราะงั้นเขาก็พัฒนาวิธีการขึ้นมาโดยที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกว่า5เนี่ยมันจะแบบโค้งแบบนี้หรือโค้งแบบอย่างนี้ขึ้นไปก็คือเขียนแบบลักษณะการเขียนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเอาแค่นับจำนวนจุดภาพรวมใช้สถิติเบื้องต้นง่ายๆเลยไม่ต้องไปนั่งดูหรอกจุดไหนต่อกับจุดไหนแบบความชันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้มีประโยชน์ในการทำ recommendation ซึ่งจริงๆอาจจะมีก็ได้นะเราก็พัฒนาวิธีการของเราที่เราบอกว่าเฮ้ยเราแม่นกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่นี่คืออันนี้คือยกตัวอย่างว่าเขาทำแบบนี้ถามว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่หรอกคือตราบเท่าที่ประสิทธิภาพการรู้จำนะคะในระบบใดก็ตามเนี่ยตราบเท่าที่ประสิทธิภาพการรู้จำมันยังไม่เป็น 100% เนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่ให้เราแบบเติมเต็มเอาชนะกันได้ตลอดเวลานะคะแต่ประสิทธิภาพการรู้จำของระบบที่มันเกิดบน dataset ที่เราใช้แล้วมันเป็น 100% ก็ไม่ได้แปลว่าระบบนี้เวลาไปใช้งานจริงแล้วมันจะมีประสิทธิภาพที่เป็น 100% เหมือนเดิมนะคะมันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกอะไรความหลากหลายของข้อมูลบน training dataset กับ mid testset คือถ้า training เราแบบป้อนแบบdata ง่ายๆเข้าไปมันก็ง่ายที่จะสร้างระบบที่มันมีประสิทธิภาพการรู้จำเป็น 100% แต่ถ้าเราเอาระบบนั้นเนี่ยไปใช้งานจริงปุ๊บเราไปเจอ data ที่มันเช่นถ้ารูปถ่ายคนก็บอกว่ามีลมและผมพัดปุ๊บมีเขาเรียก facial occlusion ก็คือมีการบดบังใบหน้าเมื่อไหร่พวกนั้นก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ตัว performance หรือประสิทธิภาพในการรู้จำของระบบเนี่ยมันต่ำกว่าตอนที่เราทดสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามี dataset ที่ดีก็คือ dataset ที่มันตรงกับการใช้งานให้มากสุดตรงนี้มีคำถามไหมคะยังเนาะอ่ะโอเคหรือนะคะมันก็มีคนที่เสนอเหมือนกันนะคะจริงๆคนนี้ก็แบบ famous มากๆนะคนที่เสนอไอ้การคนที่เสนอที่จะเอาตัวDeep Learning Model หรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็น Neural Network เนี่ยมาใช้กับการกับ Dataset ตัวนี้ก็คือการรู้จำลายมือเขียนที่เป็นดิจิตเนี่ยนะคะก็คือยานลีคุณนะคะคนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อ AI อยู่ที่ Facebook นะคะก็คือจริงๆอ่ะเขาเป็นอาจารย์ที่ NYU นะคะแล้วก็พอ Deep Learning เริ่มมีการใช้งานกันเยอะในอุตสาหกรรม
แล้วเขาก็ไปจอยตอนแรกไม่แน่ใจจอย Google ก่อนหรือว่าแต่ตอนนี้คือเป็น Head of AI Department อยู่ที่ Facebook นะคะแล้วก็ยังทำงานด้านนี้ด้านการใช้ Neural Network เพื่องานด้านการรู้จำสัญญาณต่างๆอยู่นะคะส่วนคนนี้เนี่ยในปี paper นี้มันปี1996อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ผิดนะโมเดลที่เขาเสนอว่าจะเอา Neural Networkมาทำการคลาสสิฟายแยกแยะตัวเลขอักขระในการเขียนเนี่ยรู้สึกเขาน่าจะทำในปีประมาณ198กว่านะคะนั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการทำงานคลาสสิฟิเคชันประเภทเดียวกันเลยคนแรกบอกว่าใช้แพนคราฟฟีเจอร์นะคะอันนี้ก็เป็นคนแรกๆที่บอกว่าเฮ้ยเราเอาฟีเจอร์เอ็กซ์แทรคชันมารวมกับคลาสสิฟิเคชันไปเลยที่เราปัจจุบันเราเรียกมันว่าเป็นดีปเลิร์นนิ่งโมเดลนะคะ deep learning model เนี่ยในความหมายที่มุมนึงที่เขาพูดถึงก็คือเป็นโมเดลที่มีการเรียนรู้เชิงลึกความว่าการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็คือเราป้อนสัญญาณ input เข้าไปให้มันเลยให้มันไปเรียนรู้เอาเองนะคะให้มันไปเรียนรู้เอาเองว่ามันควรจะทำอะไรเพื่อให้ process แล้วได้ output ตามที่เราต้องการออกมานะคะยิ่งมันสามารถประมวลผลสัญญาณเองได้มากเท่าไหร่ก็คืออันนั้นก็คือความฉลาดของโมเดลนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยความฉลาดของโมเดลก็ไปไกลมากพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากถึงขั้นเทียบเคียงกับความสามารถมนุษย์ก็แต่ว่าก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะก็คือเราก็ยังต้องมีการทำการobject detection ให้มันอยู่นะคะแล้วค่อยไปฟีดให้ตัวDeep Learning Encoder แต่ว่า Object Detection ปัจจุบันก็มี Deep Learning Model ที่มาใช้งานกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเอา Deep Learning Model แต่ละโมเดลมาประกอบกันเนี่ยทุกวันนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นโรบอทที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆแล้วเหมือนกันนะคะก็จริงๆเขาก็คาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีมันน่าจะแซงความสามารถของมนุษย์แล้วล่ะในการทำพวก classification task พวกนี้เพราะว่า1ก็คือขีดความสามารถในการประมวลผลนั้นมันเร็วกว่าเรามันสามารถทำ multitask ได้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงให้มันใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะคะนั้นสิ่งที่โรบอทได้เปรียบคือไม่มีความเหนื่อยล้าแล้วก็สามารถที่ประมวลผลข้อมูลได้ปริมาณมหาศาลตามแต่ทรัพยากรที่เราป้อนให้มันแต่ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรามีคนหนึ่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้เนาะนั่นเองนะคะงั้นในปีก่อนปี1996เนี่ยคนนี้เขาก็เสนอ Deep Learning Model นะคะเขาบอกว่าก็ยัด input ที่เป็น 3.2 คูณ 3.2 เข้าไปเลยสุดท้ายแล้วให้ output ออกมาเป็น10โนดนะคะ output ออกมาเป็น10โนดก็คือจะมีโนดที่บอกว่ามันเป็น0หรือไม่ใช่0นะคะแล้วก็มีพวกโนดที่บอกว่ามันเป็น1หรือไม่ใช่1แล้วก็2หรือไม่ใช่2เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเอาท์พุตทั้ง10โนดเนี้ยมาประกอบกันเราก็จะได้ classification model ที่บอกว่า e input ที่ป้อนเข้าไปเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรนะคะโดยที่ไม่ต้องมาใช้ hand craft feature ตรงกลางอันนี้คือเป็นโมเดลในยุคแรกของการใช้ deep learning ก็คือใช้ deep learning เพื่อเป็นตัวแทนของ feature extraction แล้วก็ classification ประกอบกันก็คือพูดง่ายว่าลดขั้นตอนเลย feature extraction กับ classification ไม่ต้องอยู่แยกกันแล้วอยู่รวมกันไปเลยโยน deep learning model เข้าไปอันนึงจบนะตรงนี้มีคำถามไหมตรงนี้เนี่ยมันทำได้เพราะว่า training อย่าลืมนะคะก็กลับไปที่ training sample เหมือนเดิมว่าตรงนี้ที่เขาทำได้เพราะว่า training sample เขาเนี่ยคือ input เมื่อกี้เราพูดถึง input ขนาด200คูณ200เนี่ยถ้าเป็นรูปถ่ายแต่ไอ้พวกหลักๆพวกนี้มันแค่32คูณ32นะและจำนวน input ที่เขามีตอนนี้ก็คือ dataset ตัวนี้มี 70,000 sample นะคะ 70,000 sample ถ้าเราจะเพิ่มขนาดเป็น200คูณ200เราก็ต้องเพิ่มอีก100เท่านะคะของขนาด training sample ที่จะใช้ในการสร้าง deep learning modelอันนี้ก็คือหน้าตาของ deep learning model ที่เขา propose เนี่ยในปี1986โอเคทีนี้
ถ้าเราเปรียบเทียบ2โมเดลนะคะระหว่าง Handcraft feature ที่เฮ้ยเรา engineer feature set ขึ้นมาเองเนี่ยกับ deep learning feature เนี่ยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าเกิดเป็น Handcraft feature เนี่ยมันเป็น expert driven approach ก็คือมันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการ process สัญญาณ input ซึ่งคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการ process สัญญาณ input คนละรูปแบบกันแล้วก็สำหรับงานเฉพาะงานด้วยนะคะเช่นถ้าคนไหนทำวิจัยเรื่องlicense plate recognition นะคะเขาก็จะงานวิจัยเขาก็จะวนๆอยู่เนี่ย license plate OCR OCR ย่อมาจาก optical character recognition นะคะก็คือรู้จำอักขระที่มันรู้จำอักขระจากภาพถ่ายมันก็จะเขาก็จะวนๆกันอยู่แถวนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญคือเราจะต้องเข้าไปคลุกคลีกับการประมวลผลของสัญญาณพวกนี้จนมีประสบการณ์มากเพียงพอเราถึงจะสามารถพัฒนาวิธีการในการในการสร้างเซตของฟีเจอร์เพื่อใช้งานกับตัว classification model ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนถ้าเกิดเป็น deep learning approach นะคะก็คือสิ่งที่ต้องการคือ sample ปริมาณมหาศาลนะคะก็เป็น data driven approach นะคะและรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นการเอาตัวคลาสสิกเอาตัวจริงๆจะมองว่ามันเป็น deep learning มาแตกก็ได้นะคะคือเป็น deep learning approach แต่แทนที่จะแปลงจาก input ให้เป็น output ทีเดียวเราแบ่งขั้นตอนตรงนี้เป็น2ขั้นตอนนะคะตรงนี้โทษทีตรงนี้ไม่ควรมีคำว่า classification แล้วนะคะขออภัยลืมลบเอามาแตกเป็น2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ deep learning model 2สเต็ปนะคะสเต็ปหนึ่งเนี่ยใช้เพื่อการโปรเจกต์สัญญาณ input ให้อยู่บน feature space ที่มันมี dimension ที่ลดลงนะคะและสเต็ปที่2จาก feature ที่มันมี dimension ที่ลดลงเนี่ยเราก็สามารถไปสร้างเป็น classification model อะไรก็ได้นะคะอันเนี้ยที่เรากำลังจะพูดถึงไอตัว general อะไรนะ general feature encoder นะคะตรงนี้มีคำถามไหมเมื่อกี้มีใครเปิดไหมค่ะครับไอ feature extraction feature encoderคำเดียวกันเอนจิเนียริ่งในคำเดียวกันใช่ไหมฟีเจอร์คือมันก็เป็นโฟกัสต่างกันฟีเจอร์เอนจิเนียร์เราพูดถึงกระบวนการในการได้มาซึ่งฟีเจอร์เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่โมเดลของแมทในการที่จะดีไลฟ์ฟีเจอร์หรือว่าคำนวณค่าฟีเจอร์ออกมาเนาะฟีเจอร์เอนโคเดอร์กับฟีเจอร์เอ็กทรักชันเป็นคำเดียวกันคือถ้าเกิดเป็นสายอินโฟเมชันเขาจะเรียกเป็นเอนโคเดอร์ดีโคเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่คืออินโฟเมชันมันก็จะเป็นเบสิกinformation side แต่ถ้าเกิดเป็นคืองานพวกนี้มันมีคนทำทั้งสองสายทั้งพวก engineering ทั้งพวก scientist ถ้าพวก engineering มันจะคุ้นกับคำว่า extractor มากกว่าอะไรแบบนี้มันแล้วแต่ว่าคนที่มาทำงานด้านนี้เขามาจากฟิลไหนเขาก็จะใช้คำตามฟิลเขานะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึง encoder กับ feature encoder กับ feature extraction เนี่ยมัน interchangeable ก็คือใช้แทนกันได้คำว่า feature engineering ความหมายมันก็จะออกไปเชิงกระบวนการได้มาซึ่งโมเดลมากกว่าไม่ได้พูดถึงไอตัว input output คือถ้าเป็น feature extractor กับ feature encoder เนี่ยเราพูดถึงว่าเฮ้ย input เข้าไปนะเป็นสัญญาณต้นแบบ output ออกมาได้ dimension เท่าไหร่แบบเนี้ยมันก็คือกระบวนการขั้นตอนเดียวกันแต่ว่าเราจะไปโฟกัสตรงไหนแค่นั้นเองโอเคทีนี้ข้อดีของวิธีการนี้ยังมันดียังไงนะคะก็คือเวลาที่เราทำ deep learning แบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันก็สร้างโมเดลเดียวก็จบใช่ไหมนะคะแต่ข้อเสียของมันของโมเดลแบบนี้คือมันนะคะ based on specific task นะคะ traditional learning is isolated and occur purely based on specific task ก็คือเราจะสร้าง recognition taskที่แตกต่างกันเราก็ต้องมานั่งพัฒนา deep learning model คนละโมเดลที่แตกต่างกันอย่างที่บอกนะคะการสร้าง deep learning model แบบนี้
1ต้องใช้เวลาในการประมวลผล2ก็คือต้องใช้เทรนนิ่ง data นะคะเพราะฉะนั้นเฮ้ยใช้เวลาตั้งเยอะใช้เทรนนิ่ง data ตั้งเยอะสุดท้ายถ้าเราถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆคือบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราสร้างโมเดลเนาะแยกแยะระหว่างอะไรอะโดนัทกับครัวซองอ่ะปุ๊บโมเดลสร้าง deep learning model แยกได้โดนัทครัวซองต่อมาร้านสร้างผลิตเบเกอรี่ตัวใหม่โครนัทให้ทำยังไงไปสร้าง deep learning model ใหม่เพราะว่าเดิมโมเดลเดิมเนี่ยถูกเทรนมาบน dataset ที่มันลาเบลแค่โดนัทกับครัวซองนะคะเพราะฉะนั้นโยนโครนัทเข้าไปมันงงมันแยกแยะไม่ได้คุณก็กลับไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่เก็บข้อมูลสร้าง data สร้างโมเดลเก็บข้อมูลเก็บ data สร้างโมเดลแล้วก็ค่อยไปใช้งานนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ทำให้ไม่สะดวกนะคะในการที่จะเอาโมเดลที่มันสร้างไว้แล้วเนี่ยไปใช้กับงานที่อาจจะจริงๆอาจจะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ไม่ได้เหมือนเดิม 100% เนาะงั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีโมเดลในรูปแบบนี้เนี่ยก็คือแทนที่เฮ้ยเราจะจาก input ไปเป็น class ของ output เลยเราแยกเป็น2โมเดลมีส่วนของการทำ feature extraction แล้วเราก็แยกว่าพอได้ feature set ที่มันสามารถระบุรายละเอียดของภาพถ่ายได้ทุกประเภทเท่าที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราเอาฟีเจอร์เวกเตอร์ตัวนั้นเนี่ยทีเนี้ยเวลาที่เราจะสร้างคลาสฟิเคชันอะเราเริ่มต้นจากฟีเจอร์เวกเตอร์เราไม่ได้เริ่มต้นจาก input image dimension นะคะ dimension ของสัญญาณทั้ง2ตัวเนี้ยแน่นอนต่างกันมหาศาลนะคะ input image เนี่ยถ้าเมื่อกี้คาแรคเตอร์32 x 32นะคะถ้าเป็นเฟซปกติก็ใช้224 x 224แต่พอลดขนาดเหลือฟีเจอร์เวกเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างเมื่อกี้บอกว่าอยู่ระหว่าง128ถึง 2,000 กว่านะคะ dimension ก็ลดลงพอ dimension ลดลงการสร้าง classification model ที่มันเหมาะสมกับงานที่เราต้องการทำเนี่ยเราก็จะใช้ training data น้อยลงนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการเทรนโมเดลน้อยลงนะคะไอการสร้างโมเดลในรูปแบบนี้เขาก็มีศัพท์เฉพาะของเขาเรียกว่าเป็น transfer learning นะคะก็คือเอาโมเดลที่เราได้จากงานก่อนหน้านี้มาใช้กับงานประเภทอื่นๆนะคะงานประเภทเอาโมเดลที่เคยสร้างมาแล้วจากงานประเภทหนึ่งมาใช้กับงานที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมนะคะก็คือ transfer learningก็จะทำให้เราสามารถที่จะ utilize knowledge from previously learned tasks and apply them to newer related ones รูปแบบตรงนี้แหละที่ทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรทุกคนก็จะมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาโมเดลในรูปแบบนี้ตรงมันก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งที่พัฒนาตัว feature encoder นะคะซึ่งฝั่งนี้จะใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากกับฝั่งที่เราเอา feature encoder ที่เขาพัฒนามาแล้วเนี่ยมาใช้กับงานที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฝั่ง application level นะคะเราก็สามารถเอาโมเดลที่ชาวบ้านพัฒนาแล้วเนี่ยมาใช้ต่อให้มันเหมาะกับงานเราได้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะเบรกก่อนดีไหมมีคนกดหัวใจแปลว่าอะไรอันนี้เล่าภาพกว้างๆก่อนนะว่าเพจเทเลคอนิชันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำอะไรกันมาแล้วปัจจุบันไอหมายถึงว่า moving forward ก็คือมองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยงานก็จะเป็นประเภทนี้มากขึ้นก็คือเป็นลักษณะของเป็น transfer learning model นะคะโอเคไม่มีใครให้เบรกเลยไม่มีใครบอกว่าต้องเบรกเราไปต่อเลยนะดีไหมครับครับเบรกครับเบรกโอเคเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะเจอกันอีกทีหนึ่งตอนกี่โมงนะ 2:20 นะคะหาน้ำหาท่าหากาแฟกินซะให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเจอกันค่ะ
ลืมเปิดกล้องเปิดใหม่พร้อมยังคะสดชื่นขึ้นยังได้ยินไหมคะได้ยินเนาะฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินเนาะพร้อมแล้วเนาะตรงนี้มีคำถามไหมคะอ่ะโอเคถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะถามอะไรเนาะยกตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตอนนี้เป็นรูปแบบปัจจุบันที่เขาใช้งานกันนะคะก็คือเราจะมีโมเดลที่มันเป็นจริงๆหมายถึงว่าจะเรียกว่า deep learning ทั้งสองอันก็แล้วแต่นะคะใน classification เราอาจจะไม่ใช้ตัว neural network ก็ได้เราก็จะไปใช้ตัว FEM ใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าโมเดลที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเขาจะใช้ไอ้ตัว deep learning model เนี่ยในการสร้างตัวฟีเจอร์ encoder ขึ้นมาสำหรับสัญญาณแต่ละประเภทนะคะทีเนี้ยไอ้ classification task ตามที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะลดรูปเหลืออยู่แค่ก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่ต้องไปน้ำทำไอ้ขั้นตอนการทำ feature extraction เองนะคะซึ่งก็หนึ่งก็คือถ้าเกิดเราจะใช้ feature engineer คือก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทำ feature engineerหรือว่าถ้าสองถ้าเราจะทำ deep learning model เหมือนเขาคือเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเองซึ่งจะต้องใช้ training data เยอะแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนานอีกนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัว encoder ที่เขาเทรนมาแล้วเนี่ยมาใช้เป็นตัว feature extractor ได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บพอมันได้ feature vector ออกมาสำหรับ input แต่ละตัวแล้วก็เอา feature vector ตัวนี้ไปเข้าตัว classification model นะคะตามแต่ที่เราต้องการเช่นเฮ้ยถ้าเราจะแยกประเภทเบเกอรี่ตัวอักษรใบหน้าสัตว์อะไรนะพันหมาแต่ละพันตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยก็ทำได้หมดนะคะตรงนี้ซึ่งอย่างที่เกริ่นนะคะก็คือปัจจุบันก็มีพัฒนามาหลายๆตัวแล้วอันนี้ตัวอย่างแค่1ตัวนะคะก็คือ VGG Image Encoder นะคะก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย Image Encoder ตัวนี้เนี่ย VGG เนี่ยก็เป็นชื่อโมเดลตัวนี้นะคะจริงๆเป็นชื่อของ Research Group นะคะของ University of Oxford นะคะ Oxford ก็น่าจะใช้คำว่า Oxford University มากกว่าแล้วนะคะก็เป็นโมเดลที่ออกมาจาก Research University Labนะคะงั้นปัจจุบันนี้เนี่ยการสร้างโมเดลประเภทนี้มันก็จะมีมาจาก2ค่ายก็คือฝั่งอุตสาหกรรมก็คือพวก Google Facebook นะคะกับฝั่งที่เป็นมหาลัยก็มีหลายที่พวก CMU พวก Oxford แล้วก็ MIT นะคะโมเดลตัวนี้ที่ชื่อว่า IVGG Image Encoder ตัวนี้เนี่ยนะคะสร้างขึ้นมานะคะจาก 1.2 million training imageนะคะอันนี้คือสำหรับการเทรนนะคะมี 50,000 image for validation แล้วก็ 100,000 image for testing นะคะโดยที่ e-image พวกนี้เป็น image ที่มีการ label class ไว้ทั้งหมด 1,000 class นะคะเพราะฉะนั้นแมปง่ายๆ1 class เขามีกี่รูป1 class ในที่นี้ก็หมายถึงว่า 1,000 class ในที่นี้ก็หมายถึงว่าimage แต่ละรูปที่ใช้ในการสร้างโมเดลเนี่ยมันมีการแท็กกิ้งไว้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปหมารูปแมวรูปนกรูปไฟฉายรูปนู่นนี่นั่นมันมีทั้งหมด 1,000 ประเภทนะคะมีแท็กกิ้งทั้งหมด 1,000 ประเภทเทรนนิ่งที่ใช้เขาใช้ 1.2 มิลเลียนเพราะฉะนั้นในแต่ละประเภทเขาใช้กี่รูปในแต่ละประเภทในแต่ละคลาสหรือในแต่ละแคตตากรีเขามี training image กี่รูปคะ 12,000 ค่ะเดี๋ยวนะใช่ไหมไม่ใช่คือ 1,200 ป่ะ 1.2 คูณ 10 กำลัง 3 1,200 1,200 รูปเนาะแล้วก็เทรนบนเนี่ย 1.2 ล้านรูปเนาะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วก็คือจริงๆก็ใช้เวลาเทรนแล้วแต่ว่าเรามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีทรัพยากรน้อยเราก็ใช้เวลาเทรนนานมากอะไรนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดคือถ้าเราได้ลองประมวลผล image เราก็จะเห็นว่าจริงๆการประมวลผล image เนี่ยมันเป็นการประมวลผล
ที่ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรในการประเมินสูงนะคะปัญหาอย่างนึงเลยของการประเมินบนอินเทอร์เน็ตก็คือการทำ real time processing เนี่ยมันต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เครื่องที่มี performance สูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น 1.2 ล้านอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเยอะมากก็น่าจะหลากหลายเดือนมั้งในการเทรนนะคะในการสร้างโมเดลขึ้นมาแบบนี้โมเดลตัวนี้เนี่ย input นะคะขนาด 2,000 ขนาด224 คูณ 224ก็เป็นไซต์ยอดฮิตของแลบนี้เนาะ VGG แลบออกฟอร์ดเนี่ยเอาพูดออกมานะคะเอาพูดออกมาด้วยความที่โมเดลเนี้ยถูกเทรนสำหรับ classify นะคะ object ทั้งหมด 1,000 class นะคะโดยสร้างเป็น neural network เพราะฉะนั้นเอาพูดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเอาพูดอยู่ทั้งหมด 1,000 โนดแต่ละโนดก็จะทำหน้าที่ classify ว่าเป็น object A หรือไม่ใช่นะคะ object ที่2 object ที่2ก็คือ object B หรือเปล่านะคะไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 class เสร็จปุ๊บเราก็เอาผลลัพธ์ตัวนี้ไปรวมกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใน classification task มันก็จะบอกว่าสรุปแล้ว input ที่เข้ามาเป็น object อะไรนะคะซึ่งในการในพอเขาสร้างโมเดลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนนำไปใช้งานในลักษณะที่เป็น image encoder ความหมายก็คือเฮ้ยเรามีไอ้ VGG โมเดลตัวเนี้ยเขาสร้างมาให้เรียบร้อยละก็คือเขาเทรนมาเรียบร้อยคำว่าสร้างในที่นี้ก็คือ1มี neural network structure ว่ากี่เลเยอร์ไหนเป็นอะไรบ้าง2ก็คือ weight สำหรับแต่ละเลเยอร์มีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่ได้คือถ้าเราโยน input นะคะถ้าเราโยน input ขนาด224คูณ224 224เท่าที่224เข้าไปให้ VGG เข้าไปให้ VGG model นะคะเราจะได้ output ออกมานะคะเป็นเวกเตอร์ขนาด 1,000 dimensionตัวนี้ไปโหลดไลบรารีมาใช้งานได้เลยไม่ต้องเทรนนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็โยนรูปอะไรเดียโยนรูปโดนัทเข้าไปโยนรูปโดนัทเข้าไปโอ๊ะมันก็จะเอาพุทออกมาให้เราเป็นเวกเตอร์ขนาด 1,000 เนาะเพราะเองเวกเตอร์ขนาด 1,000 ตัวนี้เนี่ยเขาก็เอาไปสร้าง classification task นะคะในการที่จะระบุประเภทออบเจกต์แต่ละประเภทถึงแม้ว่าอีประเภทออบเจกต์ที่เราต้องการระบุเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน E1000 class ที่เขาเทรนมาก็ตามนะคะมันจะไม่ได้อยู่ใน 1,000 class ที่เขาเทรนมาก็ตามเช่นใน 1,000 class ที่เขาเทรนมาเนี่ยไม่มีโดนัทไม่มีเบเกอรี่เลยแต่มันก็มีคนเอาโมเดลที่เขาเทรนมาแล้วได้เอา output vector ขนาด 1,000 เนี่ยไปใช้ในการ classify ว่าอันไหนเป็นโครซองอันไหนเป็นโครนัทอันไหนเป็นโดนัทแบบนี้มันทำได้นะคะแล้วก็ก็คือมันก็มีหลายๆงานที่แสดงให้เห็นว่าไอการที่เอา AVGG ตัวนี้ไปเป็น image encoder เนี่ยมันก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างของตัว feature encoder ที่เราสามารถที่จะเอามาใช้งานในลักษณะเป็น transfer learning ได้สำหรับงานประเภท imageสำหรับงานประเภท text มันก็จะมีโมเดลยอดฮิตของ Google ที่คือถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยแชมป์ก็น่าจะอยู่ที่ตระกูล BERT นะคะ PERT เป็นโมเดลที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณประเภท text ส่วนประเภทสัญญาณเสียงมันก็จะมีโมเดลของสัญญาณเสียงเหมือนกันหรือว่ามันก็จะมีคนเอา VGG ตัวนี้นี่แหละไปใช้กับสัญญาณเสียงที่มัน process มาแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถทำงานคลาสสิฟายสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเช่นถ้าเป็นเสียงที่แค่บอกว่าอะไรนะHello Siri อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะคะวิธีการจริงๆวิธีการเทรนตัวนี้เนี่ยก็คือเราเทรนมาจากตัวสัญญาณที่มันมีข้อมูลเทรนนิ่งเยอะๆแล้วก็มีคลาสในการเทรนนิ่งประมาณเขาเรียกอะไรคือเราการที่เรามีคลาสเทรนนิ่งเยอะเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ต้องได้เอาพุทที่มันมีความหลากหลายที่สามารถแยกแยะภาพได้หลายประเภทนะคะมันก็จะสามารถนำไปใช้กับงานทั่วๆไปได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีกว่าโมเดลที่มันเทรนมาจากทาสหรือว่างานการระบบการแยกแยะที่มีแค่2ประเภท
นะคะเช่นถ้าเรามีโมเดลนึงแล้วเราบอกว่ามันเทรนมาจากการแยกหมากับแมวมันก็ดูแค่หน้าของสัตว์ตัวนั้นเนาะว่าหน้ามันเหมือนหมาหรือเหมือนแมวถ้าเอาหน้าถ้ามันเอาโมเดลอันนี้ซึ่งดูแค่หน้าเนี่ยไปใช้กับพวกอะอะไรกันอะกระรอกกับชมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะบอกว่าหน้าก็เหมือนกันประเทศเดียวกันอะไรมันก็จะแยกแยะไม่ดีเพราะฉะนั้นโมเดลตัวนี้ข้อดีก็คือมันเทรนมาจากแซมเปิลจำนวนมหาศาลแล้วก็มีคลาสที่หลากหลายนะคะทำให้ตัวโมเดลเนี่ยมันมีมุมมองของข้อมูลที่กว้างขึ้นนะคะสำหรับการเทรนโมเดลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดเรามีจำนวนแซมเปิลต่อคลาสน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีคอนสตรัคชั่นของเน็ตเวิร์กอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสยามวิสเน็ตเวิร์กนะคะเป็นรูปแบบโครงสร้างของนิวรอนเน็ตเวิร์กประเภทหนึ่งที่ใช้ในการสร้างฟีเจอร์เอนโคเดอร์นะคะที่ใช้ในการสร้างฟีเจอร์เอนโคเดอร์ให้สัญญาณที่เราต้องการถ้าในกรณีที่เรามีจำนวนแซมเปิลต่อคลาสเนี่ยไม่มากแต่เรามีจำนวนคลาสมากๆเราก็จะสามารถสร้างเองก็ได้กันนะคะวิธีการก็คือมันจะมีโมเดล2โมเดลที่ copy กันอยู่โมเดล1กับโมเดล2เนี่ยโมเดลเดียวกันโมเดลเดียวกันแปลว่าถ้าเวทอันนี้เปลี่ยนเวทอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะคะการเทรนนิ่งก็คือการปรับเวทโมเดลเนี่ยมันปรับ2อันนี้ไปพร้อมๆกันมันเป็นสยามมิสก็คือเป็นโมเดลคู่แฝดโมเดลนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แปลงจาก input ให้เป็น feature vectorนะคะเพราะฉะนั้น input เป็น feature vector input เป็น feature vector นะคะด้วยโมเดลเดียวกันสุดท้ายโมเดลเนี้ยจะ optimize หรือจะปรับค่าเวทตาม loss function ซึ่ง loss function ตัวนี้เนี่ยจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นclass ของ input ทั้ง2ตัว input 1กับ input 2ตัวเนี้ยว่า input 1กับ input 2เป็นตัวเดียวกันหรือไม่นะคะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่พูดง่ายๆว่าอีโมเดลตัวนี้มันก็จะปรับเวทจนกระทั่งถ้ามันเป็นอินพุตตัวเดียวกันเราก็จะได้ฟีเจอร์ที่ใกล้ๆกันเพื่อให้มีลอสฟังก์ชันน้อยๆทีนี้ถ้าเกิดเป็นโมเดลถ้าเกิดเป็นอินพุตที่เป็นคนละตัวกันเป็นคนละคลาสกันนะคะมันก็จะปรับเวทโมเดลเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ที่มันอยู่ไกลๆกันเพื่อที่จะให้ลอสฟังก์ชันมันน้อยๆเหมือนกันนะคะลอสฟังก์ชันคืออะไรคือความผิดพลาดจากการทำนายถ้าความผิดพลาดจากการทำนายในกรณีที่แซมเปิลมันเป็นคลาสเดียวกันเราก็ต้องทำนายให้มันเหมือนกันถ้าแซมเปิลเป็นคนละคลาสกันเราก็จะทำนายว่ามันไม่เหมือนกันเพราะการที่เราจะทำนายว่ามันไม่เหมือนกันก็คือเราทำนายว่าอีฟีเจอร์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะต้องแตกต่างกันเยอะแบบนี้นะคะซึ่งในการเทรนโมเดลแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกมันก็จะใช้กับในกรณีที่ถ้าเรามีแซมเปิลนะคะต่อคลาสเนี่ยปริมาณน้อยๆนั่นเองนะคะรูปแบบไอโมเดลอย่างเงี้ยเทรนเองได้คือไม่ได้ต้องใช้แซมเปิลต่อคลาสเยอะๆนะคะมันก็จะเหมาะกับงานที่สัญญาณที่มันที่เขาเรียกอะไรสัญญาณที่เราไปใช้กับโมเดลที่เขาสร้างมาแล้วไม่ได้เราก็ต้องสร้างฟีเจอร์เอนโคเดอร์อีกก็ได้ด้วยวิธีนี้นะคะโอเคอันนี้คือภาพรวมนะคะของกระบวนการทำไอตัวฟีเจอร์เอ็กทรักชันนะคะทั้ง3รูปแบบทั้งรูปแบบที่ตอนแรกเลยแล้วก็มีคลาสสิคอลแอปโรชคือใช้คนในการเอนจิเนียร์ฟีเจอร์ออกมานะคะก็คือสร้างโมเดลเขียนสมการคณิตศาสตร์เองว่างั้นเถอะถ้าแปลให้แบบเป็นแอคชั่นแล้วก็รูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบที่เราเอาฟีเจอร์ extraction มารวมกับ classification เลยแล้วโยน deep learning model เข้าไปเลยนะคะหรือรูปแบบที่3ก็คือใช้ deep learning สร้างเป็น feature encoder ซึ่งสามารถเอาไปใช้กับงานประเภทอื่นๆได้นะคะซึ่งถ้าเราไปรู้จักไอ้พวกสมมติเรามีงานนึงที่เราต้องการสร้าง decommission system นะคะเราก็ขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปหาก่อนว่ามันมีโมเดลที่เป็นฟีเจอร์อินโคเดอร์สำหรับสัญญาณที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็ลองมาใช้งานนะคะใช้งานในที่นี้ก็คือเราใช้ฟีเจอร์อินโคเดอร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นฟีเจอร์เอ็กซ์แทรคชันแล้วเราได้ฟีเจอร์เวกเตอร์มาเราค่อยไปสร้างตัวคลาสฟิเคชันโมเดลของเราตรงนี้มีคำถามไหมคะเงียบจันครับย้อนไปสไลด์เมื่อกี้หน่อยครับอันนี้ small number of sample
อันนี้คือเป็นโมเดลที่ได้เทรนเองใช่ไหมฮะไม่ใช่โมเดลใช่ไม่ใช่ที่เป็นไม่ใช่ที่ใช่อันนี้ก็คืออันนี้รูปแบบหนึ่งในการสร้างตัวฟีเจอร์เอนโคเดอร์คือเขาใช้คลาสเยอะๆแล้วใช้อิมเมจต่อคลาสเยอะๆด้วยเขาก็ได้ฟีเจอร์เอนโคเดอร์ซึ่งไปใช้กับงานทั่วไปได้นะคะหรืออีกประเภทหนึ่งอันนี้โมเดลอันนี้เราจะมีแค่เราจะมีฝั่งเดียวต้องเดี๋ยวถ้า VGG ถ้าเราพูดถึง VGG image encoder ตัวนี้นะคะโมเดลอะที่เราสร้างได้เนี่ยมันมีแค่ฝั่งเดียวเวลา input ที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยก็แค่แซมเปิลเดียวแบบนี้อันนี้คือวิธีการของ VGG ที่มันสร้างซึ่งข้อจำกัดของการใช้รูปแบบ construction แบบนี้ในการสร้าง deep learning เนี่ยก็คือ sample ต่อ class ก็ต้องเยอะด้วยมันก็เลยมีการพัฒนาไอตัว neural network ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำการextract feature โดยเฉพาะโดยการใช้รูปแบบโมเดลที่มันเป็นโมเดลที่เขาเรียกว่าเป็นสยามมิดเน็ตเวิร์กก็คือเป็นโมเดลคู่แฝดแปลว่า input นะคะ input ของระบบตอนนี้พูดตอนเทรนโมเดลนะตอนเทรนโมเดลนะเราใส่ input เข้าไป2ตัวพร้อมๆกัน2 sampleเราใส่ input เข้าไป2ตัวพร้อมๆกันแล้วเราก็ต้องการที่จะได้ตัว encoder ใช่ไหมเราก็ต้องการที่จะได้ตัว encoder สมมติเราใส่ feature อันนี้เป็น encoder model นะอันนี้ encoder model ที่เราต้องการเทรนเราได้ออกมาเป็น feature vector 2อัน2อันแบบนี้นะคะloss ฟังแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็คำนวณ loss function จากผลต่างของเวกเตอร์ทั้ง2ตัวอันนี้ได้ v1 อันนี้ได้ v2 นะคะ loss function เนี่ยคำนวณจาก v1 ลบ v2 นะคะโดยที่ไอ้ v1 ลบ v2 ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่า input sample ที่1ที่เราใส่เข้าไปเป็น class เดียวกับsample 2ที่เราใส่เข้าไปนะคะถ้ามันเป็นคลาสเดียวกันโมเดลก็จะ optimize หรือปรับเวทตัวนี้ให้ค่า v1 ลบ v2 มีค่าน้อยๆแต่ถ้า input 1กับ input 2ที่เราใส่เข้าไปนะคะเป็นคนละคลาสกันเช่นเราใส่หมากับแมวนะคะเราใส่หมากับแมวสิ่งที่เราต้องการจากระบบก็คือเราต้องการให้ v1 กับ v2 มีค่าความต่างกันมากๆนะคะโมเดลก็จะ optimize ให้ v1 ลบ v2 มีค่ามากๆตัวนี้ v1 ลบ v2 เราเรียกว่า loss function loss function คือผลต่างระหว่าง prediction คือค่าการทำนายกับข้อเท็จจริงนะคะค่าการทำนายกับข้อเท็จจริงถ้า v1 v2เป็นรูปของวัตถุชนิดเดียวกันเช่น v1 เป็นหมา v2 เป็นหมานะคะข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นคลาสเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าการทำนายที่ดีคือความต่างต้องเป็น0เพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาที่เราสร้างdeep learning model นะคะโมเดลมันจะปรับเวทเองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับค่าของ loss function มันก็หน้าที่ของโมเดลที่มันมีโครงสร้างแบบนี้หน้าที่ของมันก็คือปรับเวทที่เราเรียกว่าเป็น feature encoder ตัวนี้ยังไงก็ได้ให้ถ้า v1 กับ v2 เป็นประเภทเดียวกันปุ๊บมันต้องเป็นเวกเตอร์ที่คล้ายกันถ้า v1 กับ v2 เป็นคนละประเภทปุ๊บ v1 กับ v2 ต้องแตกต่างกันมากๆนั่นเองมีคำถามอีกไหมหรือยังงงๆอยู่ดีอ่ะโอเคถามอีกไหมอ่ะโอเค
ถ้ามีโอกาสได้ไปใช้งานโมเดลประเภทนี้เดี๋ยวค่อยถามอีกทีก็ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะในกระบวนการทำ recognition process นะคะก็คือการทำ classification ก็หมายถึงว่าพอเรามี feature vector ของ input แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอา feature vector ของ input เนี่ยไปทำการประมวลผลเพื่อที่จะระบุ class ของ inputนะคะโดยที่สิ่งที่ใช้ในการประมวลผลเราไม่ใช้สัญญาณ input เราใช้ feature vector ที่เราได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้าก็คือ feature encoder หรือว่า feature extraction นะคะวิธีการในการทำ classification เนี่ยก็มีอยู่3รูปแบบนะคะมีอยู่3รูปแบบก็คือ template matching นะคะสำหรับที่จะทำการ match หรือจับคู่ว่าก็ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบว่าสัญญาณ input มันตรงกับสัญญาณ templateไม่นะคะเทมเพลตในที่นี้เนี่ยก็คือแปลว่าแม่แบบนะคะแปลว่าถ้าเราจะมีคลาสที่ถ้าเราจะมีเอาท์พุตเป็นคลาสไหนเราก็จะต้องมีเทมเพลตของคลาสนั้นไว้ให้เปรียบเทียบกับอินพุตนะคะถ้าอินพุตแมทช์กับเทมเพลตไหนได้ดีสุดมันก็จะเอาท์พุตออกมาเป็นคลาสที่เป็นเบสแมทช์นะคะหรือรูปแบบที่2นะคะก็คือรูปแบบที่เป็นการgenerative เขาเรียกว่าเป็น generative method ก็คือการสร้าง probability density model สำหรับ each class สำหรับ class แต่ละตัวขึ้นมาเราก็จะสร้างโมเดลว่าการกระจายตัวของ feature vector ของแต่ละ class เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะเอาสัญญาณ input เนี่ยไป plot บน feature space แล้วก็ดูว่าไอ้ probability หรือค่าความน่าจะเป็นในการที่ feature vector ของ input เนี่ยมันแมทช์กับคลาสแต่ละคลาสเป็นเท่าไหร่แล้วก็เลือกคลาสที่เป็นความน่าจะเป็นสูงสุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมธอดที่เราไม่คุ้นกันมากที่สุดละเพราะว่าเทมเพลตแมทชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเปรียบเทียบแค่ค่า distance function ธรรมดานะคะส่วนอันนี้มันก็จะมีเทคนิคทางสถิติที่เขาใช้ในการที่จะสร้าง distribution ขึ้นมาเช่นในพวกอะไรนะมหาลาดูบิส distance LDA อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้มาก็อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะหรือรูปแบบสุดท้ายที่ทุกวันนี้พูดกันเยอะเลยคือเขาเรียกว่าเป็น discriminative model หรือว่าการสร้าง machine learning model ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ตัว decision boundary นะคะหรือว่าเส้นแบบ class แต่ละ class นะคะจาก feature vector ที่เราป้อนเข้าไปให้ระบบนะคะซึ่ง machine learning model ที่ใช้กับงานประเภท classification มีอะไรบ้างนะเรียนมาแล้วที่ ML เอาเงียบมีอะไรบ้างคะ machine learning model ที่ใช้กับ classification ได้SVM อ่ะ K labeldecision t decision t มีอะไรอีกอ๋อ logistic logistic ใช่เหรอ logistic มันใช้กับ discrimination model เปล่า logistic มันใช้กับพวก regression model เปล่าหมายถึงว่าเป็นงานประเภทที่ predict ค่าไม่ต่อเนื่องป่ะมันก็จะมีนี่decision t ก็ใช่นะคะที่เป็นโมเดลสำหรับการทำ classification พวก neural network นะคะพวก SVM แล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะ k-nearest ใช่ไหม k-nearest จริงๆ k-nearest เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น machine learning ไหมก็ไม่เชิงซะทีเดียวมันเรียกว่าเป็น classification rule จะน่าจะตรงกว่านะคะแล้วจริงๆแล้วมันก็คือการทำ template matchingเหตุผลที่ว่าเราบอกว่ามันไม่ใช่ machine learning เพราะว่า k nearest เนี่ยฟังก์ชันการทำงานของมันเนี่ยมันไม่มีการปรับเวทนะคะมันไม่มีการปรับเวทมันไม่มีการที่จะบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมต้องไปเรียนรู้อะไรเลยนะคะไอ้กฎการจำแนกเนี่ยมันระบุตายตัวอยู่แล้ว k nearest ก็คือ k ที่k sample ที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานเหมือนกับที่เราเรียกว่าเป็น template matching ก็คือเลือกตัว template ที่ match กับ input ได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพวก machine learning model มันก็จะถ้าเป็น decision tree เนาะมันก็จะใช้กับข้อมูลที่มันเป็น category น
ะคะมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการนำมาใช้กับข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่องเท่าไหร่ถ้าเป็นข้อมูลค่าต่อเนื่องจริงๆก็จะใช้งานกันเยอะๆเลยก็จะเป็นพวก SVM กับ Neural Network นะคะอันนี้เรียนหรือยัง Neural Network จริงๆในวิชานี้เราก็ไม่ได้เรียนทั้ง SVM ทั้ง Neural Network นะเราก็จะพูดแค่ว่าอะไรคือ SVM อะไรคือ Neural Network แล้วก็เดี๋ยวคุณต้องไปเรียนใน FM แหละแต่จริงๆอ่ะก็คือเราก็เรียกสามารถที่จะเรียกไลบรารีมาใช้งานนะคะให้มันคำนวณค่าเวทให้เราอะไรเงี้ยสุดท้ายเราต้องการเอาพุทว่าเฮ้ยเราใส่ input feature vector เข้าไปนะเอาพุทเราต้องการออกมาเป็นคลาสอะไรแบบนี้แล้วโครงสร้างของ SVM หรือว่า Neural Network ที่มันเอาพุทออกมาเป็นคลาสมันมีโครงสร้างการทำงานยังไงบ้างโอเคตรงนี้มีคำถามไหมยังเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ3โมงแล้วเดี๋ยวไปจบนะคะไปเร็วนิดนึงเนาะ template matching นะคะ template matching หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นจริงๆมันเรียกว่าเป็น KNN ก็ได้นะคะหรือว่า KNN ที่เป็น special case ก็คือเป็น n เท่ากัน1นะคะหรืออาจจะมี distance function รูปแบบที่กำหนดขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการบอกว่าสรุปแล้ว input ที่ป้อนเข้ามาเนี่ยมัน match กับเทมเพลตหรือว่าแม่แบบของคลาสไหนได้ดีที่สุดนะคะโดยปกตินะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชันมาตรฐานในการคำนวณหาระยะทางระหว่างฟีเจอร์เวกเตอร์นะคะฟังก์ชันมาตรฐานในการคำนวณหาระยะทางระหว่างฟีเจอร์เวกเตอร์คือตัวนึงเนี่ยเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ของแม่แบบอีกตัวนึงเนี่ยเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ของอินพุตนะคะแล้วเราก็บอกว่าระยะทางที่สั้นที่สุดคือ best match หรือว่าระยะทางที่มากที่สุดคือ best match สั้นหรือยาวดีระยะทางเราจะเอา input ไป match กับ template เราต้องการให้ distance มันมากๆหรือน้อยๆในกรณีที่มันเป็น best match อะไรนะน้อยน้อยหรือมากใครน้อยกว่า1น้อยกว่า1ใครมากกว่า0มีคนมากไหมอันหนึ่งหมดเลยนะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมีกฎอะไรด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรวะเนี่ยสระอาหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนสำคัญนะคะในการที่เราจะทำ recognition แบบที่มันเป็น template matching ก็คือเราจะต้องกำหนดตัว distance function ซึ่ง distance function ก็จะมีหลายรูปแบบซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงวันนี้แหละนะคะ L norm distance ถ้าใครเรียนแบบมาก็สบายเลยเนาะ cosine distance นะคะอันนี้รู้จักได้เคยเรียนไหมอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเรียน KNN k nearest neighbor เนี่ยมันต้องมี distance function เพราะว่าสุดท้ายแล้ว k nearest เราหาว่ามันคือขั้นตอนในการทำ K-nearest เนี่ยเราต้องไปวัดระยะทางระหว่างวัตถุแต่ละตัวใช่ไหมแล้วได้เรียน distance function มาได้รู้จัก distance function มาบ้างหรือยังคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาใช้งานรู้จัก Manhattan distance ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนเราก็บอกว่ารู้จักก็หรือไม่รู้จักก็ได้นะคะอ่ะโอเคข้อดีของการทำ template matching นะคะก็คือในการที่เราจะทำ template matching เนี่ยเราถ้าเกิดสมมติเรามีเมื่อกี้เราบอกว่าเราถ้าเราเดาได้ feature vector มาแล้วด้วยวิธีการอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว feature encoder ที่มันมี content มาให้เราใช้หรือว่าเรา feature engineer เองนะคะถ้าเราจะทำ template matching ก็คือเราก็แค่ต้องการจำนวน sample ของแต่ละ class เนี่ยสำหรับสร้าง template ซึ่งก็เป็นได้ตั้งแต่1 sampleขึ้นไปส่วนใหญ่กรณีนี้เนี่ยก็จะใช้กับส่วนใหญ่เนี่ยtemplate matching ก็จะใช้กับในกรณีที่เรามี sample สำหรับการสร้าง template สำหรับแต่ละ class ในจำนวนไม่มากเช่นอาจจะมีแค่1 sample 2 sample หรือ3 sample อะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ evaluate นะคะหรือว่าประเมินผลประสิทธิภาพของระบบได้จากแค่ตัว sample จำนวนไม่มากที่เรามีนะคะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือ generative method อันนี้ก็จะต้องใช้ sample มากขึ้นอย่างที่บอกคือเราก็จะต้องไปสร้างไอ้ตัว density function นะคะก็คือเราต้องทำการประมาณค่าอะไรนะเขาเรียกว่า probability density function ก็คือ density ความน่าจะเป็นนะคะเราต้องใช้ sample ในจำนวนหนึ่งเนี่ยปริมาณ
มากระดับหนึ่งเพื่อที่จะไป estimate หรือไปประมาณค่าฟังก์ชันของความน่าจะเป็นตัวนี้นะซึ่งการประมาณค่าฟังก์ชันความน่าจะเป็นเนี่ยแปลว่าเราต้องไปเราต้องไปพลอตการกระจายตัวของข้อมูลนะคะการที่เราจะพลอตการกระจายตัวของข้อมูลก็คือเราต้องมีข้อมูลความถี่ที่แตกต่างกันในสำหรับแต่ละค่าของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว generative method ก็จำเป็นที่จะต้องมีปริมาณ sample ในการที่จะไปสร้างคือมันไม่ได้เป็น machine learning model แต่ว่ามันเป็น statistical model นะคะก็คือเป็นโมเดลเพื่อการประมาณค่า probability function ซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะมี assumption ของ probability density function อยู่ว่ามัน follow อะไร follow Gaussian หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่สายแมทหรือสาย signal processing เราก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำพูดนี้นะคะโมเดลพวกนี้ก็เป็นถ้าเราไปเจอเนาะถ้าเราไปเจอใน paper ที่เราอ่านนะคะก็โมเดลประเภทนี้ที่จัดอยู่ในฟังก์ชันที่จัดอยู่ในโมเดลประเภทนี้ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่ามหาลานูบิสดิสแตนซ์แล้วก็ LDA นะคะพวก list อะไรนะ list discriminative analysis นะหรือประเภทที่3ก็คือเราน่าจะคุ้นระดับหนึ่งก็คือพวก discriminative model เป็น machine learning model ที่ไปหา decision boundary สำหรับแต่ละ class ของวัตถุนะคะนั่นเองข้อจำกัดของวิธีการสร้างโมเดลแบบนี้ก็คือเราต้องมีเทรนนิ่งจำนวนมาจำนวนแล้วแต่ขนาดของโมเดลที่เราต้องการสร้างถ้าเราโมเดลใหญ่เราก็ต้องใช้เทรนนิ่งเยอะนะคะและนอกจากที่เราจะต้องการเทรนนิ่งแล้วเราก็ต้องแบ่งแซมเปิลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการ evaluate หรือว่าประเมินผลประสิทธิภาพของระบบด้วยนะคะนั่นเองอันนี้ก็คือรูปแบบของ classification ที่เขาใช้สำหรับการทำ pattern recognition นะคะอ่ะโอเคมันพูดถึง distance function ใน template matching ก่อนขั้นตอนสำคัญหัวใจสำคัญของการทำ template matching นะคะก็คือการคำนวณ pairwise distance หรือว่าการคำนวณ distance ระยะทางระหว่าง pair of object ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในรูปของเวกเตอร์2เวกเตอร์นะคะเวกเตอร์1เป็นเทมเพลตอีกเวกเตอร์1เป็นอินพุตสิกแนลนะคะซึ่งในกระบวนการทำงานเนี่ยก็คือมันมีเทมเพลตหลายๆเทมเพลตเนาะแล้วแต่จำนวนคลาสที่เรามีถ้าเรามี3คลาสเราก็จะมี3เทมเพลตนะคะถ้าเรามี3คลาสเราก็จะมี3เทมเพลตเขียนยังไงดีถ้าเรามี3เรามีอินพุต1ตัวเราอยากรู้ว่าอินพุตตัวเนี้ยเป็นคลาสไหนเราควรจะคลาสซิฟายอินพุตตัวนี้เป็นคลาสไหนนะคะเราก็จะเราอยากรู้ว่าอินพุตหนึ่งตัวที่เรามีเนี่ยควรจะคลาสซิฟายเป็นคลาสไหนนะคะเราก็จะต้องถ้าเรามี3คลาสเราก็จะมีเทมเพลตที่เป็นอินเวกเตอร์อยู่3เวกเตอร์นะคะเราก็จะคำนวณระยะทางระหว่างเวกเตอร์อินพุตกับเวกเตอร์ของเทมเพลตทั้ง3คลาสนะคะก็คือ compute distance between feature vector of test sample and feature vector of all reference sample นะคะเสร็จปุ๊บพอคำนวณระยะทางได้ปุ๊บอ่ะ d1 อันนี้ d2 อันนี้ d3 เราจะเลือก distance เราจะเลือกคลาส d1 d หรือ d2 d หรือ d3 dขึ้นอยู่กับอะไรสมมติว่าอันนี้คำนวณออกมาได้ 0.1 อันนี้ 0.5 5วันเนี่ย 0.5 อันนี้ 1.2 สรุปแล้วออบเจกต์ตัวนี้เป็นคลาสไหนดีหนึ่งป่ะคะค่ะD1 เนาะก็คือคลาสที่มีระยะทางที่น้อยที่สุดนะคะก็คือ smallest distance to the test sample อันนี้ก็คือในกรณีที่เทมเพลตไอ้คลาสแต่ละคลาสเรามีเทมเพลตเดียวเนาะถ้ามันมีหลายๆเทมเพลตมันก็อาจจะมีวิธีการที่บอกว่าเฮ้ยเอาพวก distance พวกนี้ไปรวมกัน somewhere somehow เช่นหาค่าเฉลี่ยหาค่าแม็กหาค่ามินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยค่าแม็กค่ามินมาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงเราก็จะได้เอาพูดว่าเป็นคลาสนะคะก็เป็นวิธีการทำงานของ
recognition system ที่สำหรับซับซ้อนน้อยที่สุดแล้วสำหรับการทำ classification นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไอตัว distance function เนี่ยที่เขาใช้งานกันอย่างไรบ้างนะคะ cosine distance Euclidean distance L norm distance เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเย็บโอเคโคไซน์ดิสแตนซ์นะคะโคไซน์ดิสแตนซ์เนี่ยก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์เนาะโคไซน์ดิสแตนซ์เนี่ยจะเป็นการวัดนะคะระยะทางระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์โดยอาศัยการอ้างอิงนะคะมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ถ้าใครแบบเรื่องเวกเตอร์งงๆลืมๆก็กลับไปทวนนิดนึงนะคะเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์มันจะมีมุมระหว่างกันอยู่นะคะวางมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2โดยที่วิธีการคำนวณโคไซน์ดิสแตนซ์นะคะก็คือตามกฎการคำนวณของเวกเตอร์ทั่วๆไปเลยที่บอกว่าถ้าเอาเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b รู้จักดอทออเปอเรเตอร์เนาะใช่มั้ยเทอมที่แล้วเราได้เรียนเวกเตอร์ป่ะในแมทอ่ะให้เรียนไหมมีครับมีครับมีเนาะรู้จักดอทออเปอเรเตอร์เนาะครับรู้จักขนาดของเวกเตอร์เนาะดอทโปรดักต์ยังไงพวกนั้นนะครับอาจารย์ใช่ใช่อันนี้คือดอทโปรดักต์ดอทโปรดักต์ก็คือเอาสมาชิกแต่ละตัวคูณกันแล้วบวกกันใช่ไหมถ้าเป็นการหาขนาดการหาขนาดก็คือสแควร์รูทของสมาชิกแต่ละตัวยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นกฎการคำนวณนะคะค่าคอสเซต้านะคะหรือค่าคอสของมุมระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์นะคะก็จะได้จากการเอา a.b หารด้วยขนาด a ขนาด b แปลว่าคือเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นโอ้เขาเรียกว่าอะไรวะข้อมูลที่มีขนาดและทิศทางใช่ไหมถ้าเราพูดถึง2มิติอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงเวกเตอร์1 1มันก็จะชี้ไปอย่างนี้อันนี้คือ1 1นะคะ1 1เวกเตอร์1 1ตัวนี้เนี่ยมีขนาดเป็นเท่าไหร่อ่ะมีขนาดเป็น a เท่ากับ1 1ขนาดของ a เท่ากับขนาดคืออะไรขนาดคือความยาวนะคะความยาวของเวกเตอร์จากจุดกำเนิดถึงจุดปลายทางของเวกเตอร์นั้นๆความยาวของเวกเตอร์จากจุดกำเนิดก็คือจุด00นะคะจุด00จุดนี้ไปถึงปลายทางยาวเท่าไหร่อันนั้นเป็นขนาดของเวกเตอร์อันนี้ขนาดเป็นเท่าไหร่ a 1 1เนี่ยสแควร์รูทเท่าไหร่อย่าทำให้ใจเสียสิเท่าไหร่คะสแควร์รูท2สแควร์รูท2ใช่ก็คือ1ยกกำลัง2บวก1ยกกำลัง2ใช่ป่ะสมาชิกมีกี่ตัวเอายกกำลัง2ระบุกันให้หมดแค่นั้นเองนะคะนั่นเป็นขนาดเวกเตอร์เวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดสแควร์รูท2อันนี้คือคุณสมบัติที่1ของเวกเตอร์คุณสมบัติที่2ของเวกเตอร์ก็คือมุมหรือว่าทิศทางของเวกเตอร์นั้นๆนะคะทิต้าในกรณีนี้เนี่ยทิต้าคือค่ามุมนะคะทิต้าในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจาก x กับ y นะคะเนื่องจาก x กับ y มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นทิต้าตรงนี้กี่องศาทิต้า a มุมของเวกเตอร์ a กี่องศา45ใช่ถ้าความยาวเท่ากันเราจะได้มุม45องศาเนาะทีเนี้ยถ้าเวกเตอร์ b นะคะถ้าเวกเตอร์ b นะคะถ้าเวกเตอร์ b เป็นเวกเตอร์ที่บอกว่าเป็นมีความยาว a กับ b ขนาด2 2เวกเตอร์ a จะมีขนาดเวกเตอร์ b จะมีขนาดเท่าไหร่เวกเตอร์ b จะมีขนาดเท่าไหร่2 2 2รูท2นะ2รูท2ใช่เดี๋ยวนะ2 2 4ก็คือ4บวก4ก็คือสแควร์รูท8ก็คือได้2สแควร์รูท2ใช่ไหมแล้วมุมของเวกเตอร์ b เป็นเท่าไหร่45ครับมุมของเวกเตอร์ b ก็คือ45องศา
ันนี้คือปริมาณ2ปริมาณที่ใช้บอกคุณสมบัติของเวกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่า a กับ b เนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันก็คือ b เป็น2เท่าของ a แต่มุมของ a กับ b เนี่ยเท่ากันก็คือ15องศานะคะมุมของ b เท่ากัน a กับ b เท่ากันคือ15องศาในกรณีนี้เนี่ย cosine similarity หรือว่าcos function ของ a กับ b นะคะก็คือ cos ของมุม45องศาซึ่งมีค่าเท่ากับ cos 45ได้เท่าไหร่ root 2ส่วน2ครับเดี๋ยวนะ sin 45ได้เท่าไหร่นะเท่ากันครับ root 2ส่วน2เดี๋ยวๆ a กับ b โทษทีมุมระหว่าง a กับ b เป็น0โทษที cos 0ได้เท่าไหร่เพราะ a กับ b ทำมุมเท่ากันนะ a กับ b มีทิศทางเดียวกันซีต้าคือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์ในกรณีนี้เนี่ย a กับ b เนี่ยมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นองศาระหว่าง a กับ b ไม่มีก็คือแปลว่า0องศานั่นเองงั้น cos 0ได้ cos 0ได้ได้1ครับได้1นะคะ cos 0ได้1ก็คือ cos 0เนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็น cosine similarity นะคะ cosine similaritycosine distance คืออะไร cosine distance คือ cosine distance คือ1ลบด้วย cosine similarity เพราะฉะนั้น cosine distance ระหว่าง a กับ b ในที่นี้นะคะ cosine distance cos distance ของ a กับ b จะเท่ากับ1ลบด้วยcosine similarity ซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณแล้วว่าเป็น0 cos อันนี้คือ cosine sin เขียนให้เสร็จก่อนนะคะ1ลบ0ก็คือได้1ลบ0ได้เอ๊ะ1ลบ1ดิไม่ใช่1ลบ0โอเคแป๊บนึงหนึ่งลบ1ได้0อันเนี้ยเราเรียกว่าdistance นะคะ distance ระหว่าง a กับ b ซึ่งวัดเป็นมุมระหว่าง a กับ b เนี่ยได้0ก็คือ a กับ b มีระยะห่างเป็น0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในกรณีนี้เนี่ยก็คือ a กับ b นะคะเป็นเวกเตอร์ขนาด2 dimension ถ้า a กับ b เป็นเวกเตอร์ขนาด n dimension เราก็จะใช้สูตรการคำนวณนะคะของเวกเตอร์ที่เราเอา a.bหารด้วยขนาดของ a คูณกับขนาดของ b นะคะจะได้ออกมาเป็นค่า cosine similarity ระหว่าง a กับ b แล้วเราอยากจะหา cosine distance ก็คือเราก็เอา1ลบด้วย cosine similarity นั่นเองนะคะอันนี้แมทพื้นฐานฝากไว้ทบทวนหน่อยเนาะถ้าเกิดใครไม่ทันนะคะทีนี้หน้านี้เดี๋ยวไปทำเป็นการบ้านเนาะว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a เป็นแบบนี้เวกเตอร์ b เป็นแบบนี้เวกเตอร์ c เป็นแบบนี้แล้วเราจะหาค่า similarity ของ ab bc ac ca ได้เท่าไหร่และสุดท้ายนะคะถ้าเราไปใช้ในการทำ recognition process นะคะเราก็จะเปลี่ยนค่า similarity ให้เป็น distance ซึ่งเท่ากับ1ลบ similarity นะคะแล้วเราก็จะบอกได้ว่า a กับ b นะคะ a กับ bกับ c คู่ไหนใกล้กันมากที่สุดโดยใช้ cosine similarity cosine distance function ซึ่งคำนวณมาจาก cosine similarity นี่แหละมันเป็น inverse กันเฉยๆนะคะก็คือค่า cosine distance เนี่ยก็จะค่า cos มันอยู่ได้ระหว่างลบ1ถึง1นะคะค่า cosine similarity ก็จะอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่0ถึง1ครับค่าโคสลบ1ถึง1ถ้า1ลบลบ1ได้มันลบ1ถึง1ใช่ไหมแล้วเราเอาตัวนี้ลบตัวนี้ได้0เอาลบ1ลบ1เรา1ลบดีกว่าโทษที0 1 2ป่ะนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้ได้นะถ้าเราจะทำเทมเพลตแมทชิ่งซึ่งจริงๆเนี่ยฟังก์ชันนี้ข้อดีของมันก็คือมันดูแค่มุมระหว่างเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้จะมีความยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็
มันก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้หมายถึงว่าdistance function ตัวนี้มันสามารถที่จะเปรียบเทียบเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่มีความยาวแตกต่างกันได้โดยที่เราไม่ได้ไปสนใจความยาวเราสนใจแค่มุมหรือองศาระหว่างเวกเตอร์นั่นเองนะคะพูดง่ายว่าถ้า input มันมาโดย v scale ที่แตกต่างกันเช่นอันนึงสเกลมาระหว่างค่า0ถึง1อีกอันนึงสเกลมาระหว่าง0ถึง10ก็คือขนาดมันต่างกันใช่10เท่าแต่มันไม่ได้มีผลต่อมุมที่มันจะต่างกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหาเรื่องของเวกเตอร์ที่มีสเกลสำหรับค่าสำหรับไดเมนชันแต่ละไดเมนชันที่มันไม่เท่ากันได้นะคะส่วน distance function อีกตัวหนึ่งยอดฮิตเหมือนกันยูกิเดียนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วไหมใช่ไหมทำไมเงียบล่ะยูกิเดียนดิสแทนซ์นะคะก็คือการวัดระยะทางระหว่างจุดกับจุดนะคะโดยที่เราวัดเป็นเส้นเชื่อมนะคะคือถ้าในฟิสิกส์ก็บอกว่ามีระยะทางที่เป็นเส้นตรงกับระยะไอ้ระยะที่เป็นระยะกระจัดกับระยะที่เป็นระยะแบบเดินนะคะถ้าระยะกระจัดก็คือเรามีทิศทางมุ่งตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมายโดยที่เราไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องไปเดินอ้อมหรืออะไรก็เป็นคือพูดง่ายว่าเป็นระยะที่สั้นที่สุดในการเดินจากจุดต้นไปยังจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะ Euclidean distance นะคะวิธีการคำนวณก็คือ ai ลบ bi กำลัง2พอแล้วก็ summation แล้วก็ cos square root นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไปทำดูนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราจะคำนวณ Euclidean distance ระหว่าง a ไป b a ไป c b ไป c c ไป a แล้วได้ค่า Euclidean distance มาเท่าไหร่ซึ่งไอ้ distance ตัวนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปใช้ในกระบวนการที่บอกว่า sample ไหนมัน best match กันนะคะเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเรามี a กับ b เป็น templateใช่ไหมแล้วเรามี C เป็น input นะคะเราก็จะวัดระหว่าง A ไป A C ไป A กับ C ไป B นะคะสมมติว่า A เป็น template กับ B เป็น template C เป็น input เราก็จะวัด C ไป A C ไป B ว่าสรุปแล้วเนี่ย C ใกล้ B มากกว่าใกล้ A มากกว่าความหมายก็คือ distance ที่ C ไป A กับ distance ที่ C ไป B อันไหนน้อยกว่ามันก็จะถูก classify เป็น class นั้นนะคะทันไหมทันไหมคะอ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือแมนฮัตตันดิสแทนส์อันนี้คือเราพูดถึงดิสแทนส์ที่เขาใช้กันเยอะๆทั่วๆไปเนาะว่าถ้าเกิดเราไปอ่านเปเปอร์นะคะหรือว่าถ้าเราจะไป implement ตัว pattern recognition system เองเนี่ยก็คือดิสแทนส์ฟังก์ชันพวกนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถหยิบไปใช้งานได้นะคะตัวสุดท้าย Manhattan distance นะคะอันนี้ก็คือคำนวณง่ายที่สุดแล้วเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกก็คือเป็น city block distance นะคะเรามองว่าไอการเดินจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยเราไม่สามารถเดินเฉียงๆแบบ Euclidean distance ได้ทิศทางการเดินมีแค่2อย่างนะคะก็คือเดินขึ้นกับเดินขึ้นหรือเดินลงหรือแม้ก็เดินซ้ายหรือเดินขวาก็คือเดินตาม city block ที่ถ้าเมืองที่เขาจัดผังเมืองอ่ะมันก็จะเป็นบล็อกบล็อกนะคะตึกมันจะเป็นบล็อกบล็อกเราก็เดินทะลุตึกไม่ได้เราต้องเดินอ้อมพอเดินอ้อมก็คือมีสองทางก็คือเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขานะคะเพราะฉะนั้นแมนฮัตตันดิสแทนซ์เนี่ยมันเป็นระยะเดินในเมืองหรือที่เราเรียกว่าเป็นซิตี้บล็อกนะคะวิธีการในการหาซิตี้บล็อกดิสแทนซ์นะคะก็คือเอาแอบโซลูทของสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันของเวกเตอร์เนี่ยมาลบกันก็คือหาผลต่างของตำแหน่งเดียวกันนะคะหาผลต่างของสมาชิกของเวกเตอร์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เอาผลต่างมาซัมเมชันวิธีการในการหาผลต่างก็คือเราต้องใส่ค่าแอบสูตรเข้าไปเพื่อที่เฮ้ยถ้าเกิดในกรณีผลต่างเป็นลบคือไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินลงมันก็ต้องใช้การเดินถ้าให้เปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลต่างจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ถือว่ามันห่างออกไปนั่นเองนะคะโอเคมีคำถามไหมคะ
งั้นเราลองคำนวณตัวนี้ดีกว่าแมนฮัตตันดิสแตนซ์ระหว่าง A กับ B ได้เท่าไหร่คะเร็วแมนฮัตตันดิสแตนซ์ระหว่าง A กับ B ได้เท่าไหร่เอาอะไรมาลบอะไรก่อนA กับ B นะคะเราจะหาแมนฮัตตันดิสแตนซ์เอาอะไรมาลบอะไรก่อนตำแหน่งที่สูง 0.14 ลบด้วยลบ 0.12 ลบ 0.12นะคะ 0.12 แล้วก็บวกกับ0จุดเท่าไหร่คะ0จุด48ครับ48ลบด้วย 0.21 0.21 แล้วก็บวกกับ 0.62 ครับ 0.62 ลบด้วย0.13 ครับ 0.13 แล้วก็บวกกับลบ 0.29 ครับ 0.29 ลบด้วย 0.92 ครับ 0.92 สรุปได้เท่าไหร่เนี่ยอันต้องใส่แอบสรุปไหมครับเนี่ยต้องใส่แอบสรุปเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือเวลาที่แต่ละตำแหน่งมันต่างกันไม่ว่ามันจะต่างกันเป็นบวกเป็นลบเราเอาผลต่างมารวมกันเราไม่เอาเครื่องหมายนะคะคือต่างกันเป็นบวกเป็นลบก็คือความต่างเดียวกันนั่นเองความหมายอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเวกเตอร์ A นะสมมติว่ามีตัวเดียวเลยนะเวกเตอร์ A คือ 1.2 นะคะแล้วเรามีเวกเตอร์ B คือ 2.4 แล้วเรามีเวกเตอร์ C คือ -0.5A ใกล้กับ B หรือ C มากกว่ากันA ใกล้กับอะไรมากกว่ากัน B ค่ะ C ค่ะA ใกล้กับ B หรือ C B ครับก็คือเราก็วัดกันที่เส้นจำนวนใช่ไหม A อยู่นี่ 1.2อ่ะเริ่มจากเส้นจำนวนเราต้องเริ่มที่0นะคะ A อยู่นี่ 1.2 อันนี้คือ A B อยู่นี่ 2.4 2เท่าประมาณส่วน C เนี่ยมันต้องถอยไปที่0เสร็จแล้วปุ๊บถอยไปอีก 0.5 นะคะอันนี้คือ C งั้นถ้าเรามอง A กับ C เนี่ยเราก็มองแค่ความยาวของตรงนี้เราไม่ได้สนใจเครื่องหมายมันเวลาที่เรามอง A กับ B เราหาระยะทางเราก็สนใจแค่ความยาวของเส้นเราไม่ได้สนใจว่าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือเลี้ยวไปทางขวาอันนี้คือความหมายของ absolute value ถูกปะก็คือเราสนใจแค่ขนาดของมันไม่ได้สนใจทิศทางนั่นเองนะคะงั้นถ้าเรามองแค่ขนาดปุ๊บเราก็ต้องบอกว่า A ใกล้กับ B หรือ C มากกว่ากัน B ครับใช่เราก็ต้องบอกว่า A ใกล้กับ B มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเทมเพลตของเราคือ B กับ C ใช่ไหมแล้วเราจะ classify A เราก็ต้องบอกว่า A เป็น class B หรือ class C class B เราก็ต้องบอกว่า A เป็น class B แบบนี้นั่นเองสรุปตรงนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย distance ระหว่าง A กับ B มีใครทำเสร็จแล้วบ้าง 0.14 ลบ 0.12 ได้ 0.269 26D 2.26 ใช่ไหมครับแล้วตัวต่อมาได้0จุดเท่าไหร่อ่ะ 0.48 ลบ 0.21 0.27 ครับ7แล้วตัวต่อมาได้0จุดอะไรเนี่ย49 49ครับได้แล้วตัวต่อมาได้
0.13 0.29 ลบด้วยอ๋อใช่ไหม0.9 ได้0.6กับ61ป่ะใช่ไหมถูกป่ะรวมกันได้เท่าไหร่อ่ะรวมกันได้0จุดเดี๋ยวนะช่วยรวมเลยดีกว่าแค่นี้เลยก็ได้อันนี้ได้0.11อันนี้0อันนี้ได้1.1ได้1.1บวกด้วย0.53ก็เป็น1.63ถูกปะถูกต้องครับเออ1.63นะอันนี้สุดท้ายนี่ไงดิสแตนซ์ที่เราจะไปใช้ต่อว่ามันจะเป็นคลาสฟายเป็นอะไรนะคะโอเคข้อแตกต่างนะคะระหว่างEuclidean distance Manhattan distance cosine distance นี่ไง large distance นะคะความหมายของ distance ที่มันมีค่ามากๆก็คือ low degree of similarity นะคะ distance กับ similarity มันเป็นคำที่อยู่คนละฝั่งกันถ้า distance มากแปลว่า similarity น้อยถ้า similarity มากแปลว่า distance น้อยเหมือนใน cosine เราก็เลยต้องกลับด้านมันโดยการเอา1ลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะ classify sample ว่ามันไปตรงกับ template ไหนก็คือเรากำลังมองหา template ที่มี distance ที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะข้อแตกต่างกันนะคะระหว่าง Euclidean กับ Manhattan distance ก็คือถ้าเรามองไปที่ decision boundary นะคะหรือว่าขอบเขตการตัดสินใจเนี่ยก็คือถ้าเรากำหนด Euclidean distance เป็น4เนี่ยก็แสดงว่าเราจะยอมรับค่าเวกเตอร์ทั้งหมดที่มันอยู่ภายในขอบเขตวงกลมแบบนี้โอ้ยูคลิเดียนดิสแทนซ์เราวัดอะไรเราวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางโดยที่เราวัดระยะเป็นระยะกระจัดนะคะถ้าเราวัดเป็นระยะกระจัดแปลว่าถ้าเราวัดระยะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางได้4แล้วเราพอจุดที่มันมีระยะ4เท่าๆกันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เป็นกราฟวงกลมเหมือนเราใช้วงเวียนนะวงเวียนก็คือเรากลางจุดเริ่มต้นไปยังขอบของวงกลมด้วยรัศมีของวงเวียนที่มันมีขนาดเท่ากันนะคะพอเราลากไปอย่างนี้เราจะได้วงกลมคำว่าวงกลมในที่นี้ก็คือเป็น decision boundary หรือว่าเป็นขอบเขตการตัดสินใจนะคะของ classifierซึ่งความแตกต่างก็คือถ้าเป็น Manhattan distance เนี่ยขอบเขตการตัดสินใจมันจะไม่เป็นวงกลมแต่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมตะแคงแบบนี้นะข้อดีข้อเสียก็คือถ้าเป็น Euclidean distance เนี่ยขอบเขตมันเป็นวงกลมในเชิง learning theory เขาก็บอกว่ามันเป็น smooth มัน smoother ก็คือหมายว่า decision boundary หรือว่าเส้นแบ่งเส้นขอบเขตในการตัดสินใจเนี่ยมันมีความ smooth ความเรียบมากกว่านะคะมันไม่ได้มีจุดที่แบบการตัดสินใจมันเปลี่ยนโดยฉับพลันแบบจุดที่มันเกิดมุมตรงไอ้ Manhattan distance แบบนี้นะคะแต่จริงๆ Manhattan distance ก็มีใช้อยู่บ้างโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเอาถ้าเกิดสมมุติว่าฟีเจอร์นะคะมันเอาไปใช้ต่อในเรื่องพวกการทำ encryption อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะใช้ Manhattan distance เพราะว่ามันสามารถที่จะคือการประมวลผลมันเนี่ยมันอาศัยการบวกอย่างเดียวมันไม่ได้ไปอาศัยการคูณกันยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาใช้ร่วมกันจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็จะเห็นทั้งแมนฮัตตันทั้ง Euclidean distance ที่ใช้งานกันอยู่นะคะในถ้าเราไปอ่านเปเปอร์พวกไอ pattern recognition หรือถ้าเราไปดูการทำงานของระบบ pattern recognition เนี่ยมันก็จะเห็น distance function ทั้ง2รูปแบบแหละทั้งแมนฮัตตันทั้ง Euclidean หรือแม้แต่ cosine distance ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอก cosine distance นะคะข้อดีของมันก็คือมันดูแค่มุมระหว่างเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี2เวกเตอร์ที่มันมีสเกลที่แตกต่างกันเหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คืออันนึงเนี่ยมีขนาดสแควร์รูท2อีกอันนึงมีขนาด2สแควร์รูท2นะคะค่าเวกเตอร์ที่มันมีแมกนิจูดหรือสเกลหรือว่าขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยที่มุมเท่าเดิมเนี่ยค่า Euclidean distance มันก็จะมากขึ้นตามขนาดของเวกเตอร์แต่ค่า cosine distance เนี่ยมันจะไม่ได้มีผลกระทบจากการ
ที่เวกเตอร์นั้นมันมีขนาดใหญ่ขึ้นคือมันดูแค่มุมเฉยๆมันไม่เอามันตัดขนาดออกจากสมการได้โดยใช้โคไซน์ฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นยูคลิดเดนดิชันก็จะทนทานกับกรณีของเวกเตอร์ฟีเจอร์เวกเตอร์ที่มันมีแมกนิจูดที่แตกต่างกันได้ดีกว่าดิสแทนซ์พวกยูคลิดเดนหรือว่าพวกแมนฮัตตันมันก็เลยเป็นตัวดิสแทนซ์ยอดฮิตอันหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาที่เราประมวลผลสแกนภาพเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเลขนะคะตัวเลขแต่ละตัวในพิกเซลมันคือความเข้มแสงซึ่งแน่นอนบางภาพมันมืดบางภาพสว่างก็คือค่าเฉลี่ยความเข้มแสงของรูปแต่ละรูปอาจจะไม่เท่ากันแม้ว่าจะเป็นรูปของวัตถุชนิดเดียวกันนะคะซึ่งไอ้ความเข้มแสงที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ได้ขนาดเวกเตอร์ที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่ว่าได้มุมของเวกเตอร์เหมือนเดิมนะคะนั่นเองโอเคตรงนี้มีคำถามไหมคะอ่ะแลบวันนี้นะคะจริงๆมีอยู่2แลบมีคนไม่รู้ใครถามในไลน์พัฒนาเดชป่ะใช่ไหมครับครับถามอันเราทำเสร็จแล้วเราทำเสร็จแล้วป่ะไออะไรนะ pattern recognition อ่ะไอ distance function อันนี้ใช่ไหมอันแรกทำไปแล้วค่ะอีกอันยังไม่ได้ทำครับการเปิดผิดอ่ะครับอันแรกนะคะเดี๋ยวนะหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เฮ้ยไม่ใช่หรือเปิดใหม่ก็ได้สักหนึ่งอันนี้โทษทีอันนี้นะคะใน lab นี้อันนี้น่าจะทำได้เนาะก็คือแค่ให้เรานะคะเขียนฟังก์ชันเพื่อคำนวณหาค่า cosine distance สำหรับเวกเตอร์แต่ละคู่นะคะโดยที่ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็คือรับ input 2ตัวเป็นเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แล้วก็คำนวณระยะทางระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2เวกเตอร์คือเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นี่แหละแต่ว่าโดยอาศัยฟังก์ชันของการคำนวณระยะห่างที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือให้เขียนฟังก์ชันของ cosine distance Euclidean distance Manhattan distance แค่นี้ซึ่งผลการทดสอบเนี่ยอาจารย์ให้มาเบื้องต้นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราฟังก์ชันเราเขียนถูกนะซึ่งเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มันก็เป็นนัมพายอะไรเนาะถ้าเราเขียนถูกนะเราคำนวณค่า cosine distance ระหว่าง x กับ y เราจะได้ 0.7299 อาจจะปัดเศษไม่เหมือนกันบ้างเช่นอาจจะบางวันอาจจะได้ 0.73 หรือเปล่าด้วยความเดต้าไทป์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันตรงนี้มีคำถามไหมอาจารย์ครับเมื่อกี้ขออีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่เขาใช้อะไรเขาใช้ distance อันไหนบ่อยกว่ากันคะอ๋อใช้คือจริงๆใช้งานทั้ง3 distance นะคะจริงๆ distance ที่ใช้งานบ่อยที่สุดก็จะเป็น Euclidean distance นะคะแต่บางคนก็ใช้ Manhattan distance เพราะว่า Manhattan distance เนี่ยการคำนวณเนี่ยมันง่ายแล้วก็ด้วยความที่ฟังก์ชันมันไม่ซับซ้อนมันมีแค่อาศัยการบวกเพราะฉะนั้นมันจะไปต่อยอดใช้งานกับฟังก์ชันตัวอื่นๆทางคณิตศาสตร์มันก็ทำได้ดีกว่า Euclidean distance นะคะส่วน cosine distance เนี่ยก็มีการใช้งานเยอะในฟิลของ image ด้วยเหตุผลที่ว่ามันดูแค่มุมระหว่างเวกเตอร์ซึ่งใน image เนี่ยเราจริงๆแม้แต่สัญญาณเสียงก็ด้วยนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ค่าในค่าตัวเลขของพิกเซลแต่ละพิกเซลเนี่ยมันคือค่าความเข้มแสงนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่บอกว่ามันมีรูป2รูปเนาะมีรูปนึงค่าสว่างเอ๊ะรูปนึงรูปมืดแต่เป็น2รูปที่เป็นวัตถุชนิดเดียวกันเช่นถ่ายกันคนละช่วงเวลาถ้าอย่างเงี้ยไอ้ค่าตัวเลขของพิกเซลมันก็จะไม่เหมือนกันค่าเฉลี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะรูปสว่างก็จะมีค่าเฉลี่ยของพิกเซลที่สูงกว่ารูปมืดเวลาเราไปแปลงเป็นเวกเตอร์นะคะมันก็จะได้2เวกเตอร์ที่มีแมกนิจูดหรือขนาดไม่เท่ากันแต่ว่าองศามันก็จะใกล้เคียงกับของเดิมถ้าเราไปใช้ cosine distance เนี่ยมันก็จะไม่ได้สนใจความสว่างของความมืดที่ไปมีผลกับขนาดของเวกเตอร์ในลักษณะนั้น
มันก็จะสามารถเอาไปใช้กับกระบวนการ recognition แล้วก็อาจจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปใช้งานจริงเราก็ลองดูเลยก็ได้นะคะสำหรับ design function พื้นฐานทั้ง3ตัวว่าตัวไหนเนี่ยได้ output ได้หรือว่าได้ตัวได้ performance ของระบบที่ดีที่สุดนะโอเคไหมเมื่อกี้ในรูปอาจารย์มันมี shabby shape distance นั่นแหละ shabby shape อันนั้นเป็นอีก distance ประเภทหนึ่งซึ่งก็มีความซับซ้อนในการคำนวณเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหม shape shape distance เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีค่าสัมประสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ decision boundary เนี่ยมันก็จะได้สี่เหลี่ยมแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆมันก็จะมีความโค้งบ้างขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ของ shape 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 ตัวนี้เนี่ยเป็น polynomial function นะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไป Google ดูก็ได้นะคะมันก็จะเป็นฟังก์ชันการคำนวณที่เขาเรียกอะไรอ่ะก็สูตรมันก็จะประกอบไปด้วย polynomial function ก็คือมีดีกรีที่มันมากกว่า1นะคะถ้าเป็น Euclidean มันอยู่แค่ดีกรี2คือจริงๆก็ถามว่าเคยเห็นการใช้ shape shape distance มั้ยไม่ค่อยนะถือว่าน้อยตัวที่อยู่ในสไลด์เนี่ย3ตัวนี้ก็คือยอดฮิตที่สุดแล้วนะคะในการใช้งานสำหรับงานประเภท pattern recognition นะคะโอเคตรงนี้อันนี้คือจริงๆมันเป็นแล็บเนาะจะหมดเวลาแล้วด้วยมันมีโฮมเวิร์กอีกอันนึงที่เพื่อนถามนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นโค้ดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วแหละเป็นโค้ดที่เอาไอ้กระบวนการที่เราพูดกันวันนี้ตั้งแต่กระบวนการทำอะไรนะsegmentation ของ image นะคะแล้วก็ใช้ feature encodingแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เราก็สามารถเอาฟีเจอร์ที่เราได้จากรูปแต่ละรูปเนี่ยไปคำนวณหา distance นะคะระหว่าง image แต่ละ image เพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลว่าอีภาพของใบหน้าแต่ละรูปเนี่ยเป็นภาพของคนเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใน lab นี้เนี่ยก็โค้ดให้มาเกือบหมดแล้วตั้งแต่การทำ face detection นะคะการทำ face detection แล้วก็มีการอันนี้คือผลลัพธ์ของการทำ face detection นะคะแล้วก็เราก็ได้ออกมาไปเป็น input ให้กับตัว face encoding นะคะซึ่งเป็น encoding model ที่เราพูดถึงในสไลด์ก็คือเป็นโมเดลที่เขาสร้างมาจากการเทรนข้อมูลเยอะๆนะคะเทรนข้อมูลเยอะจริงๆ VGG face ตัวเนี้ยเทรนมาจากไอ้นี่ด้วยเทรนมาจากอะไรนะวิธีการที่บอกเป็นสยามเอ็กซ์โมเดลด้วยนะคะเขาเทรนมาให้เราเรียบร้อยแล้วหน้าที่เราคือพอเราได้โมเดลปุ๊บเราก็เรียกใช้ไลบรารีโดยการที่โยนอินพุตเข้าไปให้โมเดลนะคะตอนแรกเราinitial model ก่อนนะคะตามการใช้งานของตอนก่อนจะ initial model เนี่ยเราต้อง import ตัวไลบรารีแต่ก่อนจะ import ตัวไลบรารีเราต้อง install package นะคะงั้นขั้นตอนแรกของการเรียกใช้ตัว encoding ตัวนี้นะคะก็คือเริ่มจากการ install package ตามนี้นะคะอาจารย์ให้มาแล้ว2ก็คือ import การใช้งาน library นะคะซึ่ง library หลักก็คือ Keras VGG Face นะคะ3ก็คือพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาเรียกฟังก์ชันการสร้างโมเดลขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาโมเดลตัวนี้มีโมเดล VGG ตัวนี้ตัวเดียวกันเนี้ยมาทำการ encode รูปของใบหน้าที่เราผ่านกระบวนการ cropping มาแล้วนะคะเสร็จปุ๊บ output ที่ได้เราจะได้เป็น feature vector ที่ชื่อว่า y hat นะคะ feature vector ตัวนี้เนี่ยเป็น vector ขนาด 2048 dimension นะคะเสร็จแล้วหน้าที่ของเราก็คือแป๊บนึงนะหน้าที่ของเราก็คือเราก็ไปสร้าง dataset นะคะ dataset 3 dataset ของคน2คนโดยที่แต่ละคนเนี่ยมี
รูป3รูปตามนี้นะคะ S11 S12 S13 ถ้า S1 ก็คือ subject เดียวกันรูปที่1รูปที่2รูปที่3นะคะและเราอีกคนนึงก็คือ S2 รูปที่1รูปที่2รูปที่3นะคะแล้วก็เขียนโค้ดคำนวณหาค่า distance นะคะระหว่าง sample image แต่ละคู่นะคะโดยอาศัยฟังก์ชัน cosine Euclidean Manhattanเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็น3ตารางตารางหนึ่งเป็น cosine distance ตารางหนึ่งเป็น Euclidean distance และอีกตารางหนึ่งเป็น Manhattan distance นะคะเอาเฉพาะตารางตรงนี้ก่อนเข้าใจความหมายยังว่าแต่ละช่องคือยังไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ขออีกทีได้ไหมก็คือเราสมมุติว่าเอาเฉพาะตารางตรงนี้ก่อนนะสมมติว่าเรามีรูปอันนี้ก็คือให้เราไปหารูปมา6รูปซึ่งเป็นรูปของคน2คนคนที่1คือ S1 คนที่2คือ S2 นะคะโดยที่คนที่1 S1 เนี่ยมีแซมเปิ้ล3แซมเปิ้ลก็คือ S11 S12 S13 เดี๋ยวอาจารย์เขียนเพิ่มตรงนี้ให้ค่ะ S1 I S1 I นะคะ S I J ถ้าเขียนแบบจะรู้เรื่องขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะSIJ is the base image of subject I subject I seek set the J image of subject I ก็คือเป็นรูปที่ J ของ subject I แบบนี้นะคะก็คือ S11 S12 S13 รูปของคนคนเดียวกันแต่รูปไม่เหมือนกันนะคนละรูปกันนะ S21 S22 S23 ก็เหมือนกันก็คือคนเดียวกันที่เป็นคนละคนกับ S1 แต่มี3รูปนะคะข้อมูลในตารางที่เราจะต้องกรอกก็คือระยะทางที่คำนวณจากฟังก์ชันโคไซน์ฟังก์ชันยูกิเดียนฟังก์ชันแมนฮัตตันเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะได้3ตารางตารางเป็นโคไซน์ตารางเป็นยูกิเดียนแล้วก็ตารางนึงเป็นแมนฮัตตันนะคะถ้าเราคำนวณโคไซน์ดิสแทนซ์ระหว่างเวกเตอร์ของ S11 กับ S12 เราก็มาใส่ช่องนี้ถ้าเราคำนวณระหว่าง S11 กับ S13 เราก็มาใส่ช่องนี้แล้วเราก็ลองสังเกตดูนะคะว่าไอ้ดิสแทนซ์เนี่ยที่ได้เนี่ยถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยมันจะได้ distance น้อยถ้าเป็นคนละคนมันจะได้ distance มากจริงหรือเปล่าพอเก็ตไหมฮัลโหลพอได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์คะไฟล์นี้เราต้องไปเอามาจากลิงก์ในชีทใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ในมูโดนะคะไอ้ไฟล์ตัว Python ตัวนี้นะคะทีนี้มาดูโค้ดกันก่อนว่าที่ให้มาในโค้ดมีอะไรบ้างนะคะก็ให้มาเกือบครบแล้วล่ะมีการ read file เนาะ python.read นะคะพอเรา read file เป็น image เสร็จปุ๊บค่ะ library นะคะในการทำตัว face detection ก็คือ mtcnnนะคะเริ่มใช้งานโดยการ install package ก่อนนะคะพอ install เสร็จปุ๊บก็เรียกใช้งานโดยการ import นะคะ import เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็สร้างโมเดลของ face เราก็สร้างตัวแปรสร้างโมเดลนั่นแหละสร้างโมเดล detector โมเดลที่สร้างจาก mtcnn นะคะพอเราสร้างโมเดลเสร็จเราก็เอาโมเดลตัวเนี้ยมาเรียกใช้ฟังก์ชัน detect faceโดยที่ input ของ detect face ก็คือนำ pi array ที่เราอ่านมาจากไฟล์ภาพเราโยนภาพอะไรเข้าไปก็ได้ไอตัวโมเดลตัวนี้จะทำหน้าที่ detect ให้เราว่า face เนี่ยมันอยู่ที่พิกเซลไหนในภาพนะคะโดยที่ผลลัพธ์มันจะเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า resultนะคะพอเราได้ result เสร็จปุ๊บอ่ะอาจารย์ก็เขียนโค้ดให้ด้วยเนาะว่าเอา result คือค่าภาพใบหน้าที่ได้เนี่ยไปเก็บไว้ในไฟล์นะคะ
อิมเซฟคือเอาภาพที่ได้คือตัวแปรเฟสตัวนี้ซึ่งเป็นนัมพายอาร์เรย์ตัวนี้ไปเก็บไว้ในไฟล์ face underscore count.jpg คือในกรณีที่ถ้าเกิดภาพมันมีเฟสหลายเฟสเนอะเราก็จะเซฟตามชื่อฝ่ายตามชื่อลำดับที่มันดีเทคเจอนะคะ assignment ที่1นะคะ result ออกมาเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ result ออกมาที่ได้จากเฟสดีเทคเตอร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ assignment ที่1คือให้เราอธิบายว่า e result เนี้ยความหมายคืออะไรในบล็อกตัวเลขในบล็อกคืออะไรแล้วตัวเลขที่อยู่ตรง key point ที่มันเป็นเนี่ย5 1 3 1 4 5ตัวเนี้ยใน left eye right eye mouth left mouth right เนี่ยมันคืออะไรไอ้ข้อมูลที่ตัวเลขพวกเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะคะที่มันเป็น output จากโมเดล face detector นะคะก็คือให้เจ้าเข้าใจโครงสร้างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลนะคะที่เป็น face detector อันนี้คือ assignment ที่1เสร็จปุ๊บอันนี้แค่อธิบายเฉยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ assignment ที่2นะคะพอเราได้ face อะไรนะเราได้ face image มาละจากที่เริ่มต้นตอนแรกมันเป็นภาพปกติใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราได้ crop มาเฉพาะส่วนของใบหน้าแล้วเราก็จะเอาไอ้ crop มาเฉพาะส่วนของใบหน้าตัวเนี้ยมาโยนให้กับ VGT face model นะคะโดยที่เราอ่านมาใบหน้าอ่านมาคือ face underscore 1 JPG เนี่ยเราต้องมีอยู่ในตัวนี้นะเราถึงจะอ่านได้นะใช่ไหมพอเราอ่านมาได้เสร็จปุ๊บเราไปเก็บไว้ในตัวแปรเฟซซึ่งเป็นนัมพายใช่ไหมคะเราก็เอาไป pre-process คือไป resize ให้มันเป็นขนาด224คูณ224ตามที่โมเดลต้องการนะคะแล้วก็เอาไป reshape ก็คือเปลี่ยนแปลงมิติข้อมูลจาก3มิติให้เป็น4มิติคือโมเดลนี้ต้องการเอา input ที่เป็น4มิติแปลว่าเราสามารถที่จะ stack เอารูปแต่ละรูปมาต่อกันแล้วให้มันโปรเซสทีเดียวได้นะอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันเสร็จปุ๊บแปลงชนิดข้อมูลเรียบร้อยนะคะขั้นสุดท้ายก็คือเราเอาโมเดลตัวนี้มา encode หรือว่ามาประมวลผลเพื่อคำนวณค่าฟีเจอร์เวกเตอร์ของ face image ได้ออกมาเป็นตัวแปร y hat อีตัวแปร y hat ตัวนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์แล้วนะถ้าเรามาพอดเป็นกราฟมันก็จะเป็นกราฟหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเรามาเขียนถ้าเรามาพิมพ์เป็นตัวเลขออกมามันก็จะเป็น0จุดอะไรก็ว่าไปบางที่ก็12บางที่ก็0เราจะเอาฟีเจอร์เวกเตอร์ y hat ตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของภาพเพื่อมาคำนวณค่า distance ตามฟังก์ชันที่กำหนดซึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนโค้ดส่วนของการคำนวณ distance ตัวนี้ขึ้นมาเองไหวมั้ยไหวมั้ยก็เหมือนทำอีตอนต้นของ assignment เนี่ย3รอบใช่ไหมคะเป็น JPEG 1 JPEG 2 JPEG 3เหมือนทำอีตอนต้นใครคุณทำทีเดียวเลยก็ได้นะค่ะก็หมายถึงว่าเราก็เป็นเพื่อให้ได้เวกเตอร์3ชุดนะคะใช่จริงๆต้องได้เวกเตอร์6ชุดถูกป่ะคนนึงมี3ชุดคนนึงมี3ชุดใช่โอเค2ได้6ชุดใช่ต่อโอเคตรงนี้นะคะอยู่ใน assignment เดี๋ยวนะ Moodle อยู่ไหนเนี่ยการจะไป Moodle อย่างนี้มองไม่เห็นอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวเอาอย่างนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวใน Moodle เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิด assignment ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีไฟล์ Python ตัวนี้เป็นไฟล์ตั้งต้นให้เราเริ่มทำงานได้นะคะตรงนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมอาจารย์คะหน้าที่มันถูกขอบนี่ขอบเองใช่ไหมคะหน้าที่มันถูกขอบจริงๆในโค้ดอาจารย์ขอบให้แล้วหน้าที่เราคือไปทำความเข้าใจว่าที่อาจารย์ขอบมาเนี่ยคืออย่างนี้อาจเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมเราดาวน์โหลดนะคะโมดูล MTCNN เริ่มจากการอินสตอลก่อนอินสตอลเสร็จปุ๊บเราก็ import เข้ามาใช้เราเอา MTCNN ตัวเนี้ยนะคะมาทำหน้าที่ในการ detect face ซึ่งก่อนเราจะ detect มันได้เราต้องสร้างโมเดลก่อนเราสร้างโมเดลเราก็เรียกใช้นะคะเรียกใช้โดยการใช้ฟังก์ชัน MTCNN constructor แบบนี้เราก็ได้ตัว detector มา
เราเอาดีเทคเตอร์ตัวนี้มาทำการดีเทคเฟสใส่อินพุตเข้าไปเป็นไฟล์รูปที่เราอ่านเข้ามาจาก JPEG นะคะพอเสร็จปุ๊บมันจะรีเทิร์นผลลัพธ์อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า result นะคะอาจารย์เอาตัวแปรที่ชื่อว่า result ตัวนี้แหละมาประมวลผลตั้งแต่การไปหาว่าเราควรจะขอบอะไรยังไงสุดท้ายอาจารย์ไปเซฟเป็นไฟล์ให้ด้วยซึ่งไฟล์ที่เซฟได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาปรากฏเป็นพาเนลมันจะมาปรากฏอยู่ในไฟล์พาเนลทางซ้ายมือตรงนี้ถ้าเวลามันทำงานเสร็จแล้วนะคะก็มันก็อาจจะรอแป๊บนึงมันอาจจะไม่ได้ทันทีทันใดนะคะมันมีดีเลย์บ้างเสร็จปุ๊บเราก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า face underscore 0 underscore 1ตัวเนี้ยไปใช้งานในขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเซฟก็คือเซฟให้หมดแหละแต่เราก็ไม่ชัวร์นิดนึงว่ามันเฮ้ยดีเทคเจอนะแล้วก็อ่ะเซฟไฟล์มาอยู่ทางซ้ายมือแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสังเกตให้ดีให้ง่ายที่สุดก็คือมันจะต้องมีรูปใบหน้าที่ถูกดีเทคแล้วอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันมีคำสั่งไอตัวเนี่ยมันมีคำสั่ง intro อยู่ด้วยเนาะมีตรงไหนอ่ะหน้าที่เราเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไอ้รีซอลเนี่ยให้ไปที่อาจารย์เอามาใช้ในการประมวลผลเพื่อเซฟใบหน้าเนี่ยเอาพุทมันออกมาเนี่ยแต่ละตัวมันมีความหมายยังไงนะคะโดยที่อธิบายตามไอ้ข้อมูลที่มันเก็บไว้ในรีซอลเช่นบล็อกโคลอนโอเคมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นข้อมูลดิบเนอะเก็บบล็อกบล็อกมีตัวเลข4ตัวตัวเลข4ตัวคือค่าอะไรอธิบายหน่อยตรงนี้ assignment ที่1นะคะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะหรือว่าเคลียร์ไหมตรงนี้ซึ่งไอ้ฟังก์ชันตรงนี้นะคะจริงๆฟังก์ชันตรงนี้ที่เราบอกว่าเราคำนวณโคไซน์ยูคลิเดียนแมทตันมันก็เอามาจากใน lab assignment นะคะก็ได้ก็เราก็ก๊อปตัวฟังก์ชันมาใช้งานต่อแล้วเราก็แค่เรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้เฉยส่งเมื่อไหร่นะคะอาจารย์เพราะในโมเดลเหมือนกับส่งวันที่18ของแล็บ2ส่งวันที่จริงๆก็คือถ้าทั่วไปแล้วก็มีเซตอัพกันที่วันที่29เนอะก็คือหมายถึงว่างาน assignment เราก็จะส่งอาทิตย์ถัดไปโอเคไหม ไม่คือถ้าไม่ส่งเดี๋ยวมันจะต่อเนื่องไงคือถ้าเราเข้าใจกระบวนการตรงนี้ผ่านการทำงานของโค้ดอะมันก็จะไปต่อค่ะอาจารย์อ่ะโอเคเนาะมีคำถามอีกไหมอาจารย์ครับอย่างไอที่บอกว่าให้คำนวณดิสแตนซ์นะครับให้เราเขียนฟังก์ชันแบบว่าซิมเพิลเองหรือว่าใช้พวกไซคลิกเลิร์นฟังก์ชันได้ครับอยากให้เขียนเองมากกว่าอยากให้เขียนเองมากกว่าโดยการที่เอาจริงๆแล้วมันอยู่ในแล็บหนึ่งแล้วล่ะถูกปะที่เราเอานำพายมาใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์เพื่อที่ว่าเราเปรียบเทียบกับตัวไซคิดเลิร์นก็ได้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเฮ้ยเผื่อเราอยากจะพัฒนาดิสแทนซ์ฟังก์ชันขึ้นมาเองที่มันไม่มีในตัวไซคิดเลิร์นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำแบบนี้แหละมีคำถามอีกไหมคะมีใครถามอะไรไหมคะไม่มีแล้วเนาะอ่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็เจอกันอาทิตย์หน้าเนาะหรือถ้ามีคำถามหลังจากนี้ก็โพสใน LINE กลุ่มนะคะวันนี้ก็เท่านี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของ classifier ในรูปแบบอื่นๆที่มันไม่ใช่เทมเพลตแมทชิ่งมันก็จะมีอีก2อันก็คือเป็น generative method กับ discriminative method นะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ
ขอบคุณครับนี่มีเรียนต่อกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับโอเค